สามข้ออยู่นะดูหนูทำแล้วถ้าถามว่าตอบอะไรตอบจะบูลลี่ไปไหมตอบข้อยาวสุดอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับโอเคนะเรามาดูตัวปี61ข้อที่4ก่อนเรื่องภาวะสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กอันนี้ก็จะมีแค่ม .5 ถูกต้องไหมครับที่เรียนแล้วม .4 เรียนยังม .3 ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่น่าจะอุ๊ยแต่ถ้าน้องม .3 ทำได้นี่ช็อกไหมช็อกอยู่นะเพราะว่าเนื้อหาม.ต้นคือมันไม่มีแตกเรื่องนี้เลยนะครับอ่ะข้อนี้มีใครทำมาแล้วบ้างหนูตอบข้ออ่ะข้อนี้มีคนตอบข้อขอไข่ค่ะอ่ะสำหรับใครยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเจอข้อแบบนี้พอทำได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวแล้วเราขึ้นม.5มาได้อย่างไรอยู่ม.4อ่ะลองดูนะครับข้อนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พูดถ่วงเวลาเพื่อนๆที่เข้ามาก่อนเพราะว่าข้ออย่างเงี้ยอยากทำให้เป็นที่ว่าคำนวณในชีวะมันโฟกัสง่ายเพราะมันมีไม่กี่เรื่องที่ต้องคำนวณ นะครับมาถึงแล้วนี่รีบนั่งรีบเปิดเลยนะครับอ่ะมาถึงแล้วเตรียมตัวเรียนให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าทำสมาธิเพื่อนแตกเนาะอ่ะโอเคนะครับลองดูโจทย์ข้อที่4กันประชากร1นะครับอยู่ในภาวะสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กเขาบอกว่ามีคนป่วยเป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนี่ย1คนในประชากรทุกๆ 6,400 คนประโยคนี้ได้ยินบ่อยป่ะอย่างข่าวล่าสุดน้องอะไรน้ำแข็งที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตอ่ะเขาก็ชอบมีคำประมาณว่าเป็นโรคที่หาได้ยาก1ในล้านคนอะไรแบบนี้มันเป็นคำทำนองเดียวกันเลยบอกไหมครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าแอลลีลที่ควบคุมโรคนี้เป็นแอลลีลด้อยบนโครโมโซมดังนั้นคนที่จะป่วยเป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนี่ยมันจะมีรูปแบบจีโนไทป์เป็นยังไงครับเป็นแบบด้อยใช่ไหมเวลาเราตอบเนี่ยเขาอยากจะดูแบบอุ๊ยฉลาดมากขึ้นให้ตอบว่าเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟโอเคนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือด้อยแท้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า A เล็กจากประโยคนี้นะ A เล็กมีค่า1ใน 6,400 ถูกไหมดังนั้นความถี่อัลลิว A เล็กนะครับจะมีค่าเท่าไหร่เอ่ยทำยังไงครับหารหรอคูณหรอบวกกันหรอลบหรอหนู A เล็กเนี่ยมันเหมือน A เล็กคูณ A เล็กกลายเป็น A กำลังตัวนี้มันจะเทียบได้กับคล้ายๆ A กำลัง2ใช่ไหมถ้าหนูอยากรู้ A เดียวหนูทำยังไงคอร์สแควร์รูทถูกไหมหรือว่าจริงๆมันคือเป็นตับเทคนิคของคอร์สแควร์รูทว่าที่ไม่แน่ใจเราก็จะใส่ไปทั้งก้อนแบบนี้เลยนะครับซึ่งเห็นตัวเลขแบบนี้ใครที่เป็นสายไม่ชอบคณิตก็คือร้องไห้แล้วนะเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1ส่วน80ดังนั้นถ้า A เล็กเท่ากับ1ส่วน80นะครับพี่ฟังคำตอบมาเลยนะความถี่อันนิว A ใหญ่จะเท่าไหร่ครับข้อ1ข้อ2ของออสปี63ถ้าเราตอบไม่ได้แปลว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจภาวะสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กนะจินตนาการว่าประชากร1นะครับลองดึงเอาอันนิวของยีนเนี้ยมาจากทุกคนดังนั้น1คนจะมีอัลลีล A เนี่ย2อันขึ้นอยู่กับว่าเป็น A ใหญ่หรือเป็น A เล็กถูกไหมดังนั้นเราจะได้สมการว่า A ใหญ่บวก A เล็กเนี่ยรวมกันมันต้องได้1โอเคไหมครับ A เล็กเอาไปแล้ว1ส่วน80ดังนั้น A ใหญ่ก็จะเป็น
อะไรบวก1ส่วน80เราได้1 1 1อ่ะพี่ตั้งกรรมการก็ได้พี่จะเย็นๆอ่ะแก้กรรมการหน่อยเร็ว79ส่วน80ถูกมั้ยถูกมั้ยครับได้79ส่วน80พอ80ส่วน80ได้1ไม่งงเนาะระวังคณิตเบบีนะไหนใครไม่เก่งคณิตบ้างยกมือพี่ยกด้วยพี่ยกด้วยคนนะครับมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังว่าเด็กๆรู้จักข้อสอบแพท1มั้ยดีใจไหมเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันเปลี่ยนร่างเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเมื่อก่อนที่ฟันพันนะแพทหนึ่งอ่ะเต็ม300พี่ได้เท่าไหร่หรือว่า40คะแนนแต่พี่ดีใจมากเพราะพี่อ่ะทำไม่ได้สักข้อเลยคะแนนมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะเล่าไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่า nobody perfect เนาะทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อน นะครับอ่ะทีนี้เราจะได้ความถี่นะครับความถี่อัลลิวที่ต้องใช้เนี่ยครบถ้วนแล้วก็คือ a เล็กกับ a ใหญ่ทีนี้เขาถามว่าในประชากร 100,000 คนจะมีคนเป็นพาหะของโรคนี้ประมาณกี่คนถ้าเกิดประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบอร์เด็กๆครับพาหะรูปแบบจีโนไทป์เป็นยังไงครับ A ใหญ่ A เล็กกับ A เล็ก A ใหญ่ซึ่งมันเหมือนการมันเลยรวมกันเป็น2 A ใหญ่ A เล็กจำได้ป่ะความถี่จีโนไทป์ที่เป็น A ใหญ่กำลังสองบวก2 A ใหญ่ A เล็กบวก A เล็กกำลังสองก็ต้องเท่ากับ1สมการนี้จำได้ไหมครับอย่าทิ้งของเก่าได้โปรดโอเคนะโดยเฉพาะกลุ่มวิชาพันธุศาสตร์นะครับสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะทีเนี้ยเราจะโฟกัสที่2 A ใหญ่ A เล็กเพราะมันเป็นสูตรที่โจทย์ถาม2 A ใหญ่ A เล็กเนี่ยเราก็เอา2คูณความถี่ a ใหญ่เป็นเท่าไหร่ครับคูณความถี่ a ใหญ่79ส่วน80แล้วก็คูณความถี่ของ a เล็กครับ1ส่วน80แล้วเอาไปคูณ 100,000 คนนะครับเอาไปคูณ 100,000 คนเราจะได้จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัสออกมาซึ่งตรงเนี้ยก็คือสกิลคณิตศาสตร์แล้วแหละนะครับพี่เรากดเครื่องคิดเลขแล้วมันไม่ลงตัวนะมันไม่ลงตัวเอ้ยเก่งมากเวอร์แต่ว่ารู้ไว้นะว่าคือถ้าเกิดเราไปสอบจริงๆแล้วเจอข้อเนี้ยเราใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้ถูกป่ะหนูต้องประมาณเลขเอาซึ่งอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสกิลคณิตศาสตร์แต่ละคนแล้วถ้าเป็นพี่ก็คือพี่ร้องไห้ก่อนพี่เก็บเอาไว้ทำทีหลังอ่ะพี่จะไปทำข้ออื่นก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดเลขนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กๆคณิตพอได้เข้าคิดไปเลยนะครับมันจะได้ประมาณ 2,500 คือ 2,480 อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้คิดเลขออกมาจะได้ใกล้เคียงกับ 2,500 ที่สุดก็จะตอบเป็นข้อขอไข่โอเคไหมข้อแบบนี้ทำได้ไหมพี่จะบอกว่าฮาร์ดี้ไวเบิร์กรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายมาตรฐานพอๆกับข้อสอบตอนเราแบบสอบกลางภาคสอบปลายภาคอะไรแบบนี้แต่มันจะมีอีกแบบนึงที่ยากกว่าปกติคือฮาร์ดี้ไวเบิร์กรวมร่างกับมัลติเพิลอัลลิวหนูนึกออกป่ะมันจะไม่ได้มีอัลลิวแค่ A ใหญ่กับ A เล็กอะอย่างเช่นหมู่เลือดอะไรแบบนี้มันจะยากขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่เคยถูกออกในสอวนค่ายหนึ่งไม่เป็นไรค่ายหนึ่งเนี่ยเน้นรู้กว้างๆเนาะใครรู้กว้างรู้ครบแต่ได้เปรียบกว่าต่อไปเราไปดูของปี62กันครับข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่การปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการมิวเทชันทำได้ไหมครับได้ไหม
ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ถูกเราก็เลยไม่ตอบนะครับข้อขอไข่นกฟินช์จะมีจมอยปากที่แตกต่างกันเพราะลดการแก่งแย่งอาหารถูกไหมจริงๆถ้าอ่านตามประโยคภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจจะมีจมอยปากที่แตกกันเพราะว่ามันจะลดการแก่งแย่งอาหารมันเหมือนว่าอ่ะเธอจะกินปลาใช่ไหมงั้นฉันเขี่ยจมอยปากของฉันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเอาไปบดเมล็ดพืชคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ว่าทั้งหมดการคัดอะไรคัดเลือกตามธรรมชาติดังนั้นประโยคเนี้ยมันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าการที่มันจะลอยปากแตกต่างกันน่ะส่งผลทำให้ลด intraspecific competition หรือการแข่งแย่งกันในกลุ่มสปีชีส์เดียวกันจริงๆเนาะแต่ว่าคำภาษาไทยมันแปลกๆอ่ะมันเลยไม่โอเคเท่าไหร่นะครับข้อคอควายนะครับความแปรผันทางพันธุกรรมทำให้สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์1มีลักษณะแตกต่างกันจริงไหมครับจริงก็เลยไม่ตอบเนาะข้อรองูสิ่งมีชีวิตเกิดจากการที่เกิดจากการโคลนจะไม่มีโอกาสเกิดพันธุกรรมที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบจริงไหมจริงไหมต่างได้ไหมพี่จะบอกว่าถ้าเอาขอบเขตความรู้ในระดับมัธยมที่เราเรียนน่ะมันจะต่างไม่ได้นะครับมันจะต่างไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทะลุกรอบมัธยมไปอ่ะเราสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่พันธุกรรมเหมือนกันแต่มีการแสดงออกของยีนแตกต่างกันได้จากการใช้สารเคมีอะไรทำนองนี้เป็นต้นดังนั้นข้อนี้ครับมันจะเหมือนเป็นข้อที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เคยพูดไปหรือยังนะเราในฐานะคนสอบต่อให้เราเจอข้อที่ข้อนี้มันน่าจะฟรีแน่ๆเลยมั่นใจก็ให้กาไปหนึ่งข้อที่น่าจะถูกที่สุดซึ่งข้อนี้ถ้าเกิดพี่ฟันเป็นนักเรียนพี่กาขอใครนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ชีวะไม่มีคนเต็มเนาะเพราะว่าภาษาไทยงงไหมพอภาษาไทยนะครับอ่ะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับแล้วเราจะได้ move on นะจากบทของม.4 กันไปนะครับก็คือข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ polyploidy ก็กลายบอกว่าพบในสัตว์น้อยกว่าในพืชจริงไหมครับจริงพอในสัตว์เกิดแล้วสัตว์เป็นไงตายนะครับดังนั้นข้อนี้จริงก็เลยไม่ตอบขอใครบอกว่าเกิดจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นส่วนมากจริงไหมครับจริงในกรณีของอัลโลโพลิพอยนะครับจริงก็เลยไม่ตอบเนาะขอควายบอกว่ามีสาเหตุจากความผิดปกติของกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจริงหรือไม่จริงโพลิพลอยคือมันเกิดขึ้นในรุ่นลูกถูกไหมครับเกิดจาก unreduced gamete unreduced chromosome นะครับดังนั้นเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจริงก็เลยไม่ตอบอันเหลือข้อเดียวตอบเลยไหมตอบเลยมีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างสมาชิกในประชากรไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อตอบในเรื่องวิวัฒนาการซึ่งในมุมมองของพี่ตันพี่ว่าง่ายที่สุดในกลุ่มพันธุศาสตร์ยกเว้นฮาร์ดี้ไวเบิร์กที่มีคำนวณ นะครับโอเคไปต่อเลยนะไปเรื่องถัดไปนะครับต่อไปเราจะขึ้นเรื่องพืชแล้วพี่ม.5 เรียนอยู่หรือเปล่าเรียนหมดไหนอยู่ตอนนี้โอ้โหอะไรมันจะตรงขนาดนั้นน่ะต้องสืบพันเรียนยังเรียนแล้วสิเพื่อนบอกอย่างด้วยคือถ้าเกิดพวกเราเรียนตามสสวท.ไหมครับโรงเรียนหนังสือเรียนถ้าสสวท.เขาจะเอาตัวของ
การสืบพันธุ์พืชดอกขึ้นก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตำราเรียนเจ้าอื่นๆอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการเรียนเนื้อหาที่แตกต่างไปแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะในเทอมนึงก็จะเรียนจำนวนบทที่เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ฟันเอาเนื้อเยื่อของพืชดอกมาขึ้นก่อนบทนี้เป็นบทที่เน้นโครงสร้างมากๆนะครับเน้นโครงสร้างดังนั้นอันนี้สบายเลยเพราะว่านอกจากเอาไปเตรียมสอบอวนแล้วพี่ป.5ได้เอาไปเตรียมเลยนะสอบกลางภาคป่ะอุ้ยแบบนี้แปลว่าต้องแม่นมากแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ส่วนตัวตอนเด็กๆพี่เกลียดมากหนูก็เกลียดหนูก็เกลียดหรอตายแล้วครูอยู่ข้างหลังหยอกไม่จริงนะครับแต่ว่าทั้งหมดอยู่ในวิดีโอนะนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าการจะเรียนเรื่องนี้ให้อินมากขึ้นอ่ะมันค่อนข้างยากในวัยมัธยมเพราะว่าพูดตามตรงเนี่ยเด็กๆกลุ่มหนึ่งอ่ะพี่ถามแบบนี้ระหว่างสัตว์กับพืชชอบอะไรมากกว่ากันไม่มีใครตอบพืชเลยนะถูกไหมครับคนที่เอาไปประยุกต์อ่ะเราก็ประยุกต์เกี่ยวกับร่างกายสัตว์อะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมพืชเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนหลายคนมองข้ามนะรวมถึงพี่ด้วยแต่ว่าพี่เพิ่งรู้สึกมาชอบเรื่องนี้มากขึ้นนะครับตอนโควิดเพราะตอนโควิดไม่มีอะไรทำก็เลยปลูกต้นไม้แล้วก็นึกออกไหมเข้าตำราแบบคุณครูที่เกษียณอะไรก็งานอดิเรกคือการปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูบทนี้กันดีกว่าครับสำหรับเนื้อเยื่อของพืชดอกนะครับเราจะมีการแบ่งได้หลายเกณฑ์มากๆเลยนะครับในชีทของพี่เนี่ยเราจะแบ่งสเต็ปแรกนะครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรนะครับคำว่าเนื้อเยื่อเจริญแปลว่าโอเคแปลว่าภาษาอังกฤษคือ meristem นะครับมันคือเนื้อเยื่อที่ยังมีความสามารถในการอยู่เจริญเติบโตก็คือยังสามารถแบ่งอะไรครับแบ่งเซลล์ได้อยู่เนาะไมโตซิสนะครับไมโตซิสได้อยู่ทีเนี้ยตัวของเนื้อเยื่อเนี่ยครับเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยมันก็แบ่งออกไปได้อีกด้วยหลายเกณฑ์นะครับสำหรับชีทที่จะแบ่งตามสเต็ปในการเจริญเติบโตสเต็ปในการเจริญเติบโตของพืชมีกี่สเต็ปครับ2สเต็ปก็คือปฐมภูมิกับทุติยภูมิสำหรับการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิพืชมันจะทำอะไรก่อนยืดหรืออ้วนยืดยาวโอเคดังนั้นนะครับตัวกลุ่มของเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิเนี่ยเราจะเจอได้นะครับ2รูปแบบหลักๆอันแรกคือเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าโอ้โหนี่มันพร้อมสอบกลางภาคแล้วนี่นะapical meristem นะครับซึ่งมันจะมี2บริเวณคือที่ปลายรากและก็ปลายยอดนะครับเป็น2บริเวณที่เจอ apical meristem เยอะๆเลยทีนี้นะครับในกลุ่มของพืชอีกกลุ่มนึงเราอาจจะพบตัวของเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อที่ทำหน้าที่แบ่งเซลล์แล้วทำให้ข้อมันยืดยาวแล้วเราก็จะเห็นข้อปล้องมันชัดเจนพืชอะไรครับเห็นข้อปล้องชัดเจนไม้ไผ่ขอบคุณไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งภาษาอังกฤษของใบเลี้ยงเดี่ยวคือเดี๋ยวนะขอใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนอุ้ยแต่ที่เพื่อนตอบถูกนะเฮ้ยเราคือรอดอคนเดิมที่เคยนั่งตรงนี้ป่ะกูใส่ชุดรอดอคนเดียวยอมที่ไหนล่ะอินเตอร์คาราลีเมริสเตมนะครับซึ่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะเจอได้เด่นชัดกว่าเนาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะโมโนแปลว่าหนึ่งไงโมโนขอใบเลี้ยงเรียนสืบพันธุ์พืชดอกไปแล้วใช่ไหมนะไม่ใช่ประโยคคำถามนะครับเมื่อกี้ประโยคอะไรกดดันใบเลี้ยงภาษาอังกฤษโมโนแซคคาไรด์เดี๋ยวใจเย็นนะม.4 หนูคือต้องเรียนตัว C โมโนใบเลี้ยงเก่งมากครับชิลิดอนโอ้โหนี่มันเป๊ะเวอร์ด
ดังนั้นเราก็จะเรียกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวว่าโมโนคอตซึ่งคำว่าคอตเนี่ยมันมาจากคอตทิลิดอนนะครับเราพืชใบเลี้ยงคู่ไดคอตเนาะโอเคอ่ะนี่นะครับนี่คือภาพของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับปลายยอดแล้วก็ปลายรากซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแยกเรียนนะครับในพาร์ทอวัยวะเนาะอ่ะโอเคได้ละเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมินะครับต่อไปนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญขั้นทุติยภูมินะครับซึ่งเนื้อเยื่อเจริญขั้นทุติยภูมิเนี่ยครับเราจะเรียกอาจเรียกเขาว่า lateralเมริสเต็มเพราะว่าพอเขาจะเริ่มแล้วเราทำให้ต้นไม้เป็นยังไงครับอุ้ยบุลี่ใช้เป็นงองูแทนเพื่อสอบคำเดี๋ยวนี้คำว่าอ้วนเป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมเรียกว่าอ้วงแทนมันจะได้ดูน่ารักขึ้นนะครับอ้วงโอเคนะตัวของเนื้อเยื่อเจริญทุติยภูมิเนี่ยครับบางส่วนเนี่ยมันก็เจริญมาจากเนื้อเยื่อปฐมภูมินะครับมาจากเนื้อเยื่อปฐมภูมิเนาะเพราะว่ามันจะต้องเจริญเติบโตเป็นสเต็ปที่2เป็นทุติยภูมินะครับดังนั้นปฐมภูมิต้องเจริญขึ้นมาก่อนส่วนชื่อเฉพาะเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนสรุปกันตัวของเนื้อเยื่อเจริญขั้นทุติยภูมิเนี่ยครับมันจะมีด้วยกัน2ชนิดหลักๆนะครับแต่มันจะแชร์คำหนึ่งร่วมกันคือแคมเบียมนะครับแบ่งออกเป็นคอกแคมเบียมซึ่งเมื่อคอกแคมเบียมเนี่ยเจริญมันจะได้ส่วนของเนื้อเยื่อที่เรียกว่าคอกกับเฟลเอ้ยเก่งมากเฟลโลเดิมซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนชอบเมินข้ามันไปเพราะเฟลโลเดิมส่วนใหญ่มันจะพอแบ่งตัวแล้วครับมันจะไปชนกับกลุ่มเซลล์ที่เป็น secondary phloem ทำให้กลุ่มเฟลโลเดิมเนี่ยสลายไปเนาะมันเลยแบบบางทีมันเลยไม่เห็นภาพอะครับไม่เห็นภาพในเนี่ยในไม่เห็นตัวมันในรูปอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยบางทีก็ลืมมันไปเนาะอีกกลุ่มนึงนะครับคือ vascular cambium นะครับ vascular cambium เนี่ยvascular เนี่ยพี่ชอบจำว่ามันแปลทำนองว่าเป็นท่อนะครับท่อลำเลียงนั่นแหละนะดังนั้นเนี่ยตัววัคคิล่าคันเบียมเมื่อแบ่งตัวแล้วครับจะได้ตัวเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารแต่ว่าเป็นแบบ secondary นะเนื้อหาอนุบาล2ท่อลำเลียงน้ำเราเรียกว่าและท่อลำเลียงอาหารเรียกว่าโอเคนะครับตัวที่พี่อยากให้เราโฟกัสนิดนึงนะคือวัคคิล่าแคมเบียมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไม่รู้สิจากประสบการณ์พี่เห็นมันในข้อสอบบ่อยสุดนะครับในบทนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ม.5เรียนถึงพาร์ทอวัยวะยังขึ้นอวัยวะยังลำต้นรากใบยังใช่ไหมครับโอเคขึ้นรากแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วมีใครอ่านล่วงหน้าเรื่องนี้จบไปแล้วบ้างไม่เป็นไรเห็นรูปนี้ตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรใบบัวดอกบัวรากบัวเอาเข้าไปมันคือเนื้อเยื่อให้ทายรากหรือลำต้นพอรากเรียนแล้วมันไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือลำต้นให้เดาใบเลี้ยงเลยครับหนูเรากำลังพูดถึงเรื่องทุติยภูมิต้องเป็นใบเลี้ยงคู่นะครับเพราะว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะไม่ค่อยมี lateral meristem ถูกไหมมันจะเจริญขั้นทุติยภูมิไม่ได้ยกเว้นเดี๋ยวพี่จดก่อนเนื้อเยื่อเจริญขั้นทุติยภูมินะครับมีไม่ค่อยพบไม่ค่อยพบในโมโนคอตยกเว้นตอนเด็กๆพี่ก็เกลียดเพราะว่า
ะว่าอันนี้แหละชื่อต้นไม้นะเพราะว่าพี่ว่าน้องๆน่าจะเหมือนกันว่าเราอยู่พัทธลุงเนี่ยเป็นเด็กเมืองถูกไหมรู้จักต้นไม้เยอะไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อยกเว้นของพืชใบเดียวที่มันมีเลเยอร์เจริญพันธุ์กับภูมิเรารู้จักบ้างไหมหนึ่งครับหมากผู้หมากเมียรู้จักไหมต้นหมากเฮ้ยรู้จักอยู่พอจินตนาการภาพออกว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะจันผาจันผาเคยเห็นไหมก่อนพี่อาจจะเคยเห็นนะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคือจันผาต้องมีป้ายปักอยู่ให้ถูกแล้วไม่รู้ยากเกินไปอันสุดท้ายนะครับคือป่านสอนนารายนารายอะไรกระดังนะนอนเองนะขอบคุณครับโอเคป่านสอนนารายโอเคเนาะหมากผู้หมากเมียจันผาป่านสอนนารายนะครับเป็นข้อยกเว้นที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและสามารถพบการเจริญขั้นทุติยภูมิได้โอเคนะไม่เคยเห็นเลยไปต่อนะครับปุ๊บรูปนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงลำต้นของใบเลี้ยงคู่นะครับลำต้นของใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงที่วาสคิวล่าบันเดิลหรือมัดข้อลำเลียงเนี่ยครับมันจะเป็นระเบียบแบบนี้เป็นเหมือนหนูจินตนาการเป็นรูปอะไรแล้วแต่คนเลยเม็ดบัวมะนาวเลยแล้วแต่เราเลยพี่ชอบจับเป็นพิซซ่าหนูว่าคนพิซซ่าตรงไหนมันแล้วแต่คนนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับมันจะมีกลุ่มเซลล์ที่ค่าตรงกลางสีเขียวอ่อนๆตรงนี้ถ้าเราซูมเข้าไปเราจะพอเห็นอยู่นะครับตรงนี้ครับที่พี่ตีเส้นปากสีแดงเนี่ยมันคือส่วนของวาสคิวล่าแคมเบียมทิชชูนะครับวาสคิวล่าแคมเบียมด้านในที่เป็นกลุ่มเซลล์สีเขียวเข้มนะครับตรงนี้จะเป็นไพรมารีไซเลมและด้านนอกจะเป็นเซคเคนดารีอุ้ยขอโทษครับเป็นไพรมารีโฟลเอมนะครับโอเคร้านน้ำในอาหารนอกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาต้นไม้มันเจริญเติบโตเนี่ยครับหนูลองสังเกตตรงคำว่าวาสคิวล่าแคมเบียมนี่คือเส้นที่เทียบได้กับตรงนี้เห็นไหมครับเวลามันแบ่งเซลล์เนี่ยมันแบ่งไปทุกทิศทางอ่ะดังนั้นมันจะมีกลุ่มเซลล์ที่เจริญเข้าหาใจกลางต้นไม้กับเจริญออกมาสู่รอบนอกของต้นไม้ตัวที่เข้ามาหาต้นไม้เป็นแถบสีเขียวตรงนี้ที่เกิดขึ้นใหม่หนูจะเห็นได้ว่ามันเขียนว่า secondary xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำทุติยภูมิที่เกิดจากการแบ่งตัวของ vascular cambium โอเคไหมมันก็จะแบ่งเข้ามาใน primary xylem เนี่ยมันก็เหมือนโดนดันเข้าไปนะครับแต่จริงมันไม่ได้โดนดันเข้าไปนะต้นไม้มันขยายออกข้างไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีแถบที่เป็น secondary phloem เกิดขึ้นนะครับดันให้ตัวของไพรมารีโฟเอมเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกไปข้างนอกอีกโอเคไหมดังนั้นดูลักษณะแพทเทิร์นของเนื้อเยื่อให้ดีนะครับอย่าลืมนะวาสคิวล่าแคมเบียมแบ่งตัวได้เป็นเซคันดารีไซเลมและเซคันดารีโฟเอมนะครับโอเคทีนี้ครับกลุ่มเนื้อเยื่อถาวรนะครับพวกนี้เนี่ยก็เจริญมาจากพวกเมริสเต็มนะครับก็คือพวกเนื้อเยื่อเจริญนั่นแหละแต่ว่าพอมันเจริญไปถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับมันจะเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าเซลล์ดิฟเฟอเรนเชชันนะครับทีเอชันโอ้โหเขียนไปบังตัวนี้โอเคนะครับพี่เขียนบรรทัดใหม่นะฮะCell differentiation แปลว่าอะไรครับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ซึ่งมันจะส่งผลทำให้
เสียความสามารถในการแบ่งตัวไปนะครับในการแบ่งเซลล์ดังนั้นมันถึงเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรเข้าใจไหมครับมันไม่แบ่งแล้วอะเหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราแบบนี้มันเป็นเซลล์ที่ differentiate มาแล้วดังนั้นมันก็เลยสูญเสียความสามารถในการแบ่งเซลล์ไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มของเนื้อเยื่อถาวรกันนะครับเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยบางตำราก็แบ่งบางตำราก็ไม่แบ่งนะครับสำหรับชีทพี่ก็แบ่งให้หน่อยละกันก็คือแบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวกับเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนซึ่งบางตำราเขาก็จะไม่ชอบแบ่งแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันยากที่จะไปขีดเส้นใต้ว่าอันไหนเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวอันไหนเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนดังนั้นให้พวกเราสังเกตชื่อเอาละกันนะครับสังเกตชื่อเนื้อเยื่อต่อไปนี้อันแรกนะครับกลุ่มของเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวแรกเป็นเนื้อเยื่อผิวคำว่าเนื้อเยื่อผิวแปลว่าอยู่ข้างในหรือข้างนอกนอกสุดมันเรียกว่าเนื้อเยื่ออะไรครับเก่งมาก epidermis ep เนี่ยแปลว่าเหนือ dermis แปลว่าผิวก็คือเหนือชั้นผิวนึกออกไหมดังนั้นก็จะเป็นชั้นนอกสุดของมืดนะครับepidermis เรียกทิชชู่ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์เซลล์ก็จะถูกเรียกว่า epidermal cell โอเคไหมครับหน้าที่ของ epidermis เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมันก็แน่นอนพอปกคลุมอยู่ข้างนอกก็คือป้องกันอันตรายใช่ไหมนอกจากจะป้องกันอันตรายแล้วครับเขายังสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำโดยการหลั่งสารที่เรียกว่าสุดยอดคิวติลออกมาเป็นชั้นหนาๆเรียกว่าคิวติเคิลนะครับหลั่งคิวติลออกมาเนาะซึ่งตรงนี้ครับจะพบได้ที่ทั้งลำทั้งใบแต่ว่าเราจะไม่พบคิวติลเราจะไม่พบคิวติลตรงนี้ที่ลากนะครับเพราะอะไรอ่ะทำไมที่ลากถึงไม่มีอีพีเดอร์มิสที่ลากถึงไม่มีการหลั่งคิวติลพอทราบไหมครับมันมีอีพีเดอร์มิสแต่อีพีเดอร์มิสมันไม่หลั่งคิวติลปกติลากไปทำอะไรหนูดูดน้ำดูดแร่ธาตุซึ่งแร่ธาตุส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสารละลายก็คือมาพร้อมน้ำถูกไหมครับถ้าพืชมันเอาคิวติลไปเคลือบน้ำไม่ออกจริงแต่น้ำไม่เข้าด้วยเราจะมีรากไปเพื่อถูกไหมเราจะมีรากไปเพื่ออะไรดังนั้นการปรับตัวของมันก็คือกลุ่มเซลล์บริเวณรากเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการสังเคราะห์แล้วก็หลั่งคิวติลนะครับทีนี้ครับพิเศษไปกว่านั้นคืออีพีเดอร์มอลเซลล์ในพืชบางกลุ่มมันเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งหรือบอกไหมมันเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งกลายเป็นเซลล์จำเพาะนะครับอย่างเช่นเซลล์คุมรู้จักไหมกาดเซลล์ไว้ทำอะไรอ่ะเกี่ยวข้องกับการพอควายมาแล้วควบคุมอะไรคายน้ำคายน้ำโอเคหรือบางกลุ่มนะครับกลายเป็นเซลล์ขนหรือไตรโคมนะครับไตรโคมนะเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมได้เยอะนั้นหนึ่งอาจจะรักษาความชื้นช่วยลดการคายน้ำอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับหรือบางกลุ่มมันพิเศษกว่านั้นมันกลายเป็นแกลนดูล่าไตรโคมคือเป็นไตรโคมไม่พอแล้วมันมีต่อมสร้างอะไรก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารที่รสชาติไม่อร่อยเคยกินผักพืชสมุนไพรที่ใบบางทีรู้สึกมีขนเล็กๆแล้วเคี้ยวไปเราหงแล้วก็หงว่าเรากินทำไมเนี่ยหรือไม่ค่อยกินผักครับโอ้ตายลองดูนะลองกินผักพื้นเมืองดูเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วน้องจะท้องเสียรอเล่นอะนะครับหรือที่ลากแบบนี้ก็จะมีตัวเซลล์ขนลากพวกนี้ก็พัฒนามาจากอีพีเดอร์มิสเหมือนกันต่อไปคือคอร์กนะครับคอร์กเนี่ย
เกิดจากการแบ่งตัวของคอคแคปเปียลจะมีการสะสมซูเบอรินนะครับที่ลักษณะคล้ายขี้ผึ้งดังนั้นพอคล้ายขี้ผึ้งขี้ผึ้งเป็นแว็กซ์แว็กซ์เป็นสารในกลุ่มลิปิดเดลิเวทีฟใช่ไหมดังนั้นมันก็ป้องกันการสูญเสียน้ำเช่นกันนะครับต่อไปครับเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่เราเจอเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับเป็นกราวทิชชู่แปลว่าอะไรครับเก่งมากเนื้อเยื่อพื้นแต่มันไม่ใช่พื้นแบบที่เรายืนนะมันคือพื้นแบบพื้นฐานอยู่เข้าใจป่ะพื้นฐานแบบไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นพาเลนไคมาแล้วกันเนาะกราวทิชชู่นะครับพาเลนไคมาพบมากสุดในพืชนะครับมีลักษณะคือแวคคิโอใหญ่เกือบเต็มเซลล์ดังนั้นเวลาเราไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นกลมๆเต่งๆนะครับกลมๆเต่งๆแต่ถ้าเกิดเราแอดวานซ์นะครับเราส่องอย่างเดียวไม่พอเราใช้สีย้อมนะครับย้อมนิวเคลียสของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวนิวเคลียสของมันเนี่ยโดนเบียดไปอยู่ที่ริมเซลล์ถามว่าทำไมโดนเบียดไปอยู่ริมเซลล์เพราะว่าแวคคิโอขนาดตัวมันเลยเบียดเคลียสเข้าใจป่ะนะครับรูปร่างหลายเหลี่ยมนะครับรูปร่างหลายเหลี่ยมถึงแม้ว่าเวลาเราส่องใต้กล้องจุลทรรศน์มันจะเหมือนกับกลมๆ ก็ตามแต่จริงมันคือมันหลายเหลี่ยมมากจนเหมือนกลมนะครับได้ส่องไหมเนื้อเยื่อพืชยังโอเคต้องรอคิวห้องแลบก่อนทีนี้ครับในทำนองเดียวกับอีพีเดอร์มิสนะครับพาเลนไคม่าเรียกทิชชู่เซลล์เราก็เรียกว่าพาเลนไคมอลเซลล์ตัวของพาเลนไคมอลเซลล์บางชนิดก็เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษอย่างเช่นสะสมอาหารอย่างเช่นสังเคราะห์ด้วยแสงการที่มันสังเคราะห์ด้วยแสงมันก็จะต้องมีออร์แกเนลอะไรครับต้องมีคลอโรพลาสต์มันก็เลยถูกเรียกชื่อใหม่เป็นเก่งมากคลอเลนไคม่าที่สะกดคล้ายๆคลอโรพลาสต์พี่พูดแบบนี้เพราะว่าเผื่อแอคเซนต์พี่ไม่ชัดมันจะมีตัวที่ออกเสียงคล้ายๆกันนะครับพืชน้ำบางกลุ่มนะครับพาเลนไคม่าจะมีการสะสมอาจจะเป็นถุงอากาศหรือเรียงตัวให้มีช่องอากาศเกิดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนในการเอาก้านพวกก้านใบของบัวมา cross section แล้วก็ดูใต้กล้องนะครับพวกนี้เราก็จะเรียกว่าเอเรนไคม่านะครับไม่ใช่เอเรนในผ่าพิภพไททันนะเอเรนคำนี้มันมาจากลากศัพท์คำเดียวที่ภาษาอังกฤษไปเป็นคำว่าแอร์ครับเนาะอากาศนะโอเคนะครับไปต่อป้านี่หน้าตาของพาเลนไคม่าโอเคไหมครับอันนี้คือนิวเคลียสนี่คือนิวเคลียสกลุ่มเซลล์ถัดมานะครับคือคอเลนไคม่าตัวของคอเลนไคม่าเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเยื่อนะครับที่รูปร่างคล้ายกับพาเลนไคม่าแต่มันจะมีเหลี่ยมมุมที่ไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทำให้ภาพจากใต้กล้องจุลทรรศน์อ่ะเป็นแบบนี้มันเหมือนจะกลมๆใช่ไหมเด็กๆแต่จริงๆมันไม่ได้กลมนะมันคือเป็นเหลี่ยมนั่นแหละแต่ที่มุมของเหลี่ยมอ่ะมันมีการสะสมสารส่วนของไซโตพลาซึมของมันก็เลยดูเป็นกลมๆโอเคไหมครับอันนี้คือคอเลนไคม่าเนาะดังนั้นพอมันมีการสะสมสารที่ผนังเซลล์ก็แปลว่ามันแข็งแรงกว่าพาเลนไคม่าดังนั้นเราจะพบคอเลนไคม่าเนี่ยครับในบริเวณที่ต้องการให้ความแข็งแรงกับโครงสร้างพืชอันต่อไปนะครับสเคอเลนไคม่าตัวสเคอเลนไคม่าเนี่ยครับมันประกอบด้วยเซลล์ที่หนาเพราะผนังเซลล์ของมันจะพิเศษกว่า2ตัวข้างต้นพิเศษกว่าคอเลนไคม่ากับคอเลนไคม่าตรงที่มันมี secondary cell wallนะครับพอมันมีเซลล์ที่มีเซลล์วอลปุ๊บนะครับภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี้ยมันจะย้อมติดสีแดงนะครับของเซฟรานินนะครับได้หนามากอ่ะนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งผลจากการที่มันมีเซคันดารีเซลล์วอลมันเป็นแบบนี้เด็กๆ
ปกติแล้วเซลล์พืช2เซลล์นะครับเซลล์พืช2เซลล์ที่เหมือนจะอยู่ติดกันนะครับที่เหมือนจะอยู่ติดกันเนี่ยมันจะมีเซลล์จังชันนะครับหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเซลล์จังชันที่เชื่อมเซลล์อะครับพวกแบบเดสโมโตมาอะไรแบบนี้ไทจังชันอะไรแบบนี้เนาะที่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยช่องที่เอาไว้แลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์พืช2เซลล์คือต้นด้วยตัวพีเก่งมากพลาสโมเดสมาตาแบบนี้ใช่ไหมครับสีฟ้าที่พี่ว่าคือไพรมารีเซลล์วอลทีเนี้ยมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่พี่อยากให้รู้ไว้คือระหว่างเซลล์พืชอ่ะมันจะเห็นว่าสีต่างไหมไม่ต่างเลยมั้งเอาใหม่ปึ๊บสีฟ้าตรงนี้นะครับมันจะมีโครงสร้างนะครับที่เชื่อมระหว่างกลางเพื่อให้เซลล์พืช2อันไหนอยู่ยึดติดกันแน่นสีฟ้าที่พี่ระบายเราเรียกว่ากลางภาษาอังกฤษ middle เก่งมาก middle lamella นะครับ middle lamella เป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ครับมันจะทำให้เซลล์พืชที่ดูเหมือนห้องปิดตายเนี่ยในไทม่าเนี่ยดูเหมือนห้องปิดตายจริงๆมันไม่ได้ปิดกันสนิทมันจะมีรูเล็กๆเชื่อมต่อกันและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์พืช2เซลล์ได้แล้วมันก็เกิดการเคลื่อนที่แบบจากท่อลำเลียงไปยังเซลล์นู้นเซลล์นี้เซลล์นั้นต่อได้เข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เซลล์พืชอ่ะมีชีวิตต่อไปได้แต่ทีเนี้ยตัวของสเคอร์เรนไคม่าเนี่ยพอมันจะเริ่มเติบโตเต็มที่มันจะมีการสร้างสารมาพอกนะครับสร้างสารมาพอกต่อจากไพรมารีเซลล์วอลทำให้เกิดเป็นชั้นหนานะครับทำให้เกิดเป็นชั้นหนาสีม่วงๆตรงนี้ชั้นหนาสีม่วงๆตรงนี้ปึ๊บพอเกิดชั้นหนาสีม่วงๆอะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าพาร์ทโมเดสมาต้ามันเป็นไงมันยังแลกเปลี่ยนสารได้อยู่ไหมครับมันถึงจะได้ก็คือมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันตันถูกไหมเพราะว่าเซลล์มันมีการสะสมสารต่อจากไพรมารีเซลล์พอกหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงที่มันสร้างขึ้นมาหนาเรื่อยๆเนี่ยครับมันคือเซคันดารีเซลล์วอลนั้นพอห้องที่เคยมีประตูโดนพอกมันก็กลายเป็นห้องปิดตายเซลล์จะได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมต่อไปนะไม่ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าสเคอร์เรนไคม่าเนี่ยจึงประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นแปลว่าเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เซลล์มันจะตายนะครับเซลล์มันจะตายแต่ไม่ได้แปลว่าต้นไม้ตายนะการที่เซลล์มันตายไปแปลว่าโปรโตพลาสม์จำได้ไหมครับคำนี้มันคือนิวเคลียสและไซโตพลาสม์เลยอะคือทั้งหมดในเซลล์ครับยกเว้นส่วนที่หมอกหุ้มเซลล์อ่ะสลายไปมันจะเหลือกลายเป็นซากของเหมือนซากของเซลล์วอลครับเข้าใจไหมว่าเป็นซากของเซลล์วอลเป็นเหมือนแท่งเหล็กที่ไม่มีชีวิตแล้วคอยค้ำจุนให้กับเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆของต้นไม้ดังนั้นตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงมากๆแต่เซลล์มันไม่มีชีวิตแล้วไม่ต้องเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องไปจ่ายสารอาหารให้มันแล้วนะครับสมัยเก็บก่อนโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะสามารถจับเอกลักษณ์หนึ่งจับประเด็นหนึ่งนะครับของเนื้อเยื่อพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้คือถ้าเนื้อเยื่อนั้นย้อมด้วยสีเซฟานินแล้วมันติดสีแดงมากๆแปลว่าเซลล์มีเซคันดารีเซลล์วอลแล้วพอมีเซคันดารีเซลล์วอลก็แปลว่าห้องมันปิดตายก็แปลว่าเซลล์มันเป็นไงครับตายถูกไหมเป็นเซลล์ที่ตายแล้วโอเคนะ
ตรงนี้นะครับสามารถยืนยันได้นะครับด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อถัดมาที่บางตำราจะจัดเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนนะครับก็คือพวกท่อลำเลียงไซเลมและโฟลเอมเดี๋ยวเรามาดูไซเลมก่อนนะครับไซเลมเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์4ชนิดเลยนะครับก็คือพาเรนไคม่าไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นชนิดย่อยของสเคอร์เรนไคม่าเนาะสเคอร์เรนไคม่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็นไฟเบอร์กับสเคอรีนะครับไฟเบอร์กับสเคอรีพบในส่วนที่สักสารนะพบในผลไม้ได้ด้วยเช่นพวกสาลี่ใครชอบกินบ้างมีใครไม่ชอบบ้างสาลี่พี่ก็ไม่ค่อยชอบนะคุณแม่ชอบฝากให้กินแล้วก็บอกกินเข้าไปเป็นยาพี่บอกไม่ชอบเลยอะสเคอร์เรนไคม่ามันเยอะแม่ก็เลยเลิกพูดกับพี่แม่งงอะไรสเคอร์เรนไคม่าบ้าเป็นบ้าหรอไหมครับโอเคนะพาเรนไคม่าไฟเบอร์และที่พิเศษในไฟเล็บคือมันจะมีตัวเวสเซลแล้วก็เทรคีซึ่งจากวงเล็บเนี่ยครับมันเขียนว่าเดดเซลในขณะที่ตัวของโฟลเอมนะครับตัวของโฟลเอมเนี่ยจะประกอบจากพาเรนไคม่าไฟเบอร์เหมือนกันส่วนที่ต่างกันคือคอมปาเนียนกับสีคิวซึ่งเป็น alive cell เซลล์ที่มีชีวิตซึ่งตรงนี้นะครับเด็กๆเปิดไปดูหน้าถัดไปจะมีภาพนะครับจากกล้องจุลทรรศน์ของท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารเห็นไหมท่อลำเลียงน้ำเทรคีดเนี่ยครับดูเห็นแถบสีแดงไหมตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นแถบสีแดงปุ๊บแปลว่ามีsecondary cell wall ก็แปลว่าห้องมันปิดตายก็แปลว่าเซลล์นี้ตาย 4M ย้อมติดไหมสีเซฟานินน่ะมีตรงไหนไหมจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่ติดบ้างนะครับคือส่วนของไฟเบอร์แต่บังเอิญว่ารูปเนี้ยมันมีแต่ท่อมันไม่เห็นไฟเบอร์นะซึ่งส่วนที่เป็นท่อเนี้ยหนูจะเห็นได้ว่าโอ้โหไม่มีตรงไหนแดงเลยแล้วเซลล์มันก็ดูแบบเต่งๆขนาดมันก็ไม่ได้หนามากถูกไหมครับดังนั้นแปลว่าอันนี้เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงของเวสเซลกับเทรคีนในไซเลมกันนะครับพาเรนไคม่าไฟเบอร์ที่ไม่พูดถึงนะมันเป็นตัวประกอบโอเคนะตัวหลักๆคือเวสเซลกับเทรคีนนะครับซึ่งดูจากรูปเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวเทรคีดมันจะเป็นขีดๆโอเคไหมเทรคีดจะเป็นขีดๆเวสเซลจะเป็นท่อๆเด็กๆว่าต้นไม้มันใช้อะไรลำเลียงเป็นหลักใช้เวสเซลเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรณีของพืชชั้นสูงนะพืชชั้นสูงที่แบบมันมีท่อลำเลียงมาสมัยบรรพบุรุษมาแบบ10ชาติแล้วอ่ะนะครับอย่างเช่นพวกพืชดอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพืชแบบที่ยังแบบเพิ่งมีท่อลำเลียงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอาจจะใช้เทรคีดได้นะต้นเล็กๆอ่ะดังนั้นนะครับตัวเทรคีดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเส้นทางซัพพอร์ตสำหรับการลำเลียงน้ำสมากกว่าเนาะพืชจะใช้พืชดอกอ่ะพืชดอกจะใช้เวสเซลเป็นหลักทีเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการลำเลียงน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการลำเลียงน้ำซึ่งพี่เกิดเอาไว้ก่อนเลยว่าน้ำเนี่ยเคยเรียนตอนม.สี่เนาะมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีขั้วที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์เก่งมากเพื่อนบอกโอ้โหพี่เขียนไม่เสร็จเลยคนมีคำตอบแล้วนะครับยึดกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวของน้ำเนี่ยติดกันเป็นพืดๆเข้าใจพี่ฟังปะคือสมมติว่าพี่เทน้ำแต่พี่จะไม่เทมันเดี๋ยวพี่จะไปกินนะครับน้ำอ่ะมันจะไม่ได้แบบกระจายตัวออกแต่ว่ามันจะแบบตกมาเป็นสายน้ำตกเนาะถ้าไม่ควรเลยก็ไปลองทำดูแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับมันจะมีแรงแบบเนี้ยที่เราเรียกว่า cohesion force นะครับตรงนี้อาจจะยังเรียนไม่ถึงไม่เป็นไรจดไว้ก่อนนะครับ cohesion force ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าสายน้ำขาดจากกันนะครับขาดจากกันประสิทธิภาพการลำเลียงน้ำจะเพิ่มหรือลดจะลดลงเพราะน้ำมันจะแบบเหมือนขาดปุ๊บมันก็ไม่ไปด้วยกันเนาะนะครับจะลดลงนะครับดังนั้นการที่สายน้ำขาดจากกัน
ในท่อเกิดจากกรณีไหนได้บ้างเกิดอะไรครับฟองอากาศนะครับฟองอากาศฟองอากาศจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายอ่ะในการลำเลียงน้ำของต้นไม้หนูเข้าใจว่าคือถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะต้นไม้มันจะลำเลียงน้ำไม่ได้แล้วมันก็จะเขียวแห้งตายพี่ฟันยกตัวอย่างเช่นดอกไม้อ่ะมีใครมีงานอดิเรกจัดดอกไม้บ้างครับก็คือต้องว่างงานก่อนหนึ่งมีใครว่างขนาดนั้นไหมไม่มีลองสังเกตดูแล้วกันดอกไม้เนี่ยต่อให้เราตัดออกมาแล้วเราแช่ไว้ในน้ำหรือปักไว้ในโอเอฟิทที่แช่น้ำมันอยู่ได้คงกระพันตลอดไปไหมไม่คือสักวันหนึ่งมันก็จะเริ่มเหี่ยวถูกไหมครับถามว่าทำไมล่ะน้ำก็ให้แล้วนั่นเป็นเพราะว่าจังหวะที่เราตัดมันอ่ะตึ๊บอากาศจากภายนอกมันแทรกเข้าไปในท่อลำเลียงแล้วดังนั้นต่อให้เราไปปักลงไปในน้ำมันก็ดูดน้ำต่อไปไม่ได้หรือบอกนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับคือถ้ามันเกิดขึ้นง่ายๆในพืชมันก็คงไม่ได้มีการแพร่กระจายรอบโลกของเราเหมือนในทุกวันนี้ในท่อลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยจะมีตะแกรงน้องหนูตะแกรงตะแกรงอันนี้ที่เราเรียกว่า perforation plate นะครับ perforation plateตัวเนี้ยจินตนาการภาพดูถ้าเกิดมันมีฟองอากาศลอยมาบุ๋ง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 แล้วมันมาชนกับตะแกรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นจินตนาการออกไหมฟองมันจะเป็นไงครับฟองจากใหญ่ๆมันจะเป็นไงมันจะชนรูแล้วมันก็จะแบบบุ๋งกลายเป็นแบบฟองที่เล็กลงหรือบอกไหมครับจะกลายเป็นฟองที่เล็กลงเนาะดังนั้นเพื่อ correlation plate อันเนี้ยมันมีเอาไว้เพื่อลดฟองนะครับลดฟองอากาศนะในท่อลำเลียงน้ำของพืชโอเคไหมครับพืชนี่ก็เรื่องเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ใช่ไหมแล้วใช้จับตัดทิ้งให้หมดเลยช่วงก่อนหน้านี้ที่อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเลยว่าให้พวกบอนสิ่งต้นไม้ด่างกล้วยด่างอะไรแบบนี้อยู่ๆก็งอกขึ้นมาหลังบ้านพี่ทีเธอที่จะได้ขออยู่พักร้อนสักเดือนนึงเอาไปขายราคาสูงมากนะพวกนี้โอเคนะครับทีนี้ครับเรามาดูตัวของท่อลำเลียงอาหารกันบ้างตัวของท่อลำเลียงอาหารเนี่ยพี่ก็จะพูดถึงแค่สองพระเอกหลักๆเหมือนกันก็คือตัวของ companion cells นะครับ companion cell จะเป็นเซลล์ที่เรามองเห็นอะไรเนี่ยมองเห็นนิวนิวเคลียสถูกไหมครับกับตัวของสีทิวซึ่งเป็นเซลล์ที่เรามองเห็นนิวเคลียสไหมไม่เห็นนะครับตัวสีทิวเนี่ยเป็นเซลล์ที่แปลกมากมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อเหมือนกันไม่มีนิวเคลียสแต่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่ามีการไหลของไซโครพลาซึมอยู่แต่เป็นท่อเข้าใจว่าเหมือนเป็นท่อที่มีชีวิตฟังดูน่ากลัวเหมือนเอเลี่ยนนะครับกลไกการทำงานนะครับของตัวท่อลำเลียงอาหารเนี่ยมันจะต้องใช้คอมปาเนียนเซลล์ด้วยนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนแยกนะครับในการลำเลียงเนาะซึ่งคอมปาเนียนเซลล์เนี่ยจากการจัดเรียงเด็กๆจะเห็นได้ว่าสีทิวอยู่ไหนมันจะถูกห้อมล้อมด้วยอะไรครับคอมปาเนียนเซลล์ตรงนั้นโอเคนะดังนั้นแปลว่าคอมปาเนียนเซลล์จะมีบทบาทมากๆในการลำเลียงอาหารนะครับในท่อลำเลียงอาหารมีตะแกรงเหมือนกันครับแต่ว่าตะแกรงในท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเราจะเรียกว่าสีเพลทนะครับสีเพลทสีเพลทเนี่ยพี่ยังไม่เคยเห็นตำราไหนเขาให้รายละเอียดว่ามันมีประโยชน์ยังไงในแง่ของวิวัฒนาการของพืชนะครับแต่ถ้าเกิดคิดตรงตัวว่าถ้าเกิดperforation plateมีไว้เพื่อลดฟองในมุมมองของพี่ก็คิดว่าตัวเนี้ยมีไว้เพื่อลดฟองเหมือนกันเพราะว่าอาหารที่ลำเลียงในลูกในท่อเนี่ยครับมันจะลำเลียงในลูกอะไรเอ่ยลำเลียงอาหารในลูกมีใครพอทราบไหมน้ำตาลซูโครสหนูคิดว่าซูโครสที่ลำเลียงอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำตาลทรายในร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออยู่ในลูกสารละลาย
สารละลายซึ่งตัวทำละลายแน่นอนก็เป็นน้ำถูกไหมครับดังนั้นการเกิดฟองอากาศมันก็ต้องเกิดผลเสียต่อการลำเลียงอาหารเช่นกันเนาะนี่พี่เน้นนะสูงโคตรไม่รู้เป็นไรชอบถามเขาตอบอะนะครับสร้างเป็นกูโคตรแต่ลำเลียงเป็นสูงโคตรงงงงเพื่ออะไรอ่ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของเนื้อเยื่อทั้งหมดของพืชพอตะโขกในหัวได้ไหมพี่ฟันจะแนะนำว่าตรงเนี้ยพี่แนะนำว่าให้เราเขียนสรุปสักรอบนึงนะครับแจกจ่ายว่าแต่ละชื่อมันคืออะไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากต่อการทำความเข้าใจเพราะส่วนใหญ่เป็นการบรรยายโครงสร้างทั้งหมดนะครับอ่ะพี่กลับมานะครับตรงนี้พี่จะพาน้องเขียนจัดระเบียบความรู้กันนิดนึงเริ่มต้นนะครับพืชจะมีตัวของ apical meristem ใช่ไหมเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการเจริญในขั้น primary growth ก็คือการยืดยาวออกของต้นไม้ทีนี้เวลามันเกิดการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อต้นแบบเนี่ย3ตัวนะครับก็คือโปรโตเดิมนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นชื่อในชีทนะโปรแคมเบียมนะครับโปรแคมเบียมแล้วก็กราวเมริสเตมนะครับกราวเมริสเตมพี่ว่าตัวที่เด็กๆน่าจะทราบนะครับก็คือตัวของโปรแคมเบียมเจอคำว่าแคมเบียมโปรแคมเบียมเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้พี่ให้โฟกัสตรงนี้ก่อนแคมเบียมเปลี่ยนจะเริ่มเป็นอะไรครับvascular cambium เนาะแล้วก็ตัว core cambium นะแต่อันนี้พี่จะเขียนแค่ vascular cambium นะครับพออะไรวะที่ไม่พอแล้วจริงๆแล้วก่อนมันจะนอกจากมันจะพัฒนาไปเป็น vascular cambium แล้วเนี่ยครับบางส่วนเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นข้อลำเลียงเริ่มต้นก็คือตัว primary phylum และ primary phloem ด้วยโอเควัสดุล่าแคมเบียมตัวนี้มันเจริญต่อได้ไหมได้ถูกไหมเพราะตัวมันเป็นเนื้อเยื่อเจริญขั้นทุติยภูมิถูกไหมครับโดยที่ตัวมันจะเจริญไปเป็น secondary phloem เก่งมากแล้วก็ secondary xylem ทีนี้มาดูตัวโปรโตเดิมโปรโตเดิมโปรแปลว่าก่อนเดิมมาจากเดิมมากที่แปลว่าผิวดังนั้นโปรโตเดิมจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรที่เรียกว่า epidermis นะครับ epidermis ต่อไปอันสุดท้าย ground meristem แน่นอนว่าพวกมันเนี่ยจะแบ่งมันจะแบ่งเซลล์นะครับไปเป็นตระกูล ground tissue ซึ่ง ground tissue นะครับที่พบมากที่สุดในพืชดอกคือพาเลนไคมาดังนั้นตระกูลพาเลนไคมานะครับตระกูลคอเลนไคมาตะเคอเลนไคมาอะไรพวกนี้มันก็จะเจริญมานะครับจากตัวของกราวเมริสเตมที่พัฒนาที่เกิดจากการแบ่งตัวของแอปิคอลเมริสเตมอีกทีหนึ่งโอเคไหมดังนั้นตรงที่พี่ซันใช้สีฟ้านะครับเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่เกิดจากการเจริญขั้นปฐมภูมินะครับส่วนตัวที่เป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นตัวที่เจริญมาขั้นทุติยภูมิโอเคเนาะอันนี้เป็นการเล่าในเชิงว่าตัวไหนพัฒนาไปเป็นตัวไหนแบ่งเซลล์ได้ตัวไหนเอามาเขียนใหม่เป็นลูกศรนะครับก็คือสรุปไอ้ที่เป็นตัวหนังสือเมื่อสักครู่ทั้งหมดอะไรแบบนี้ส่วนตัวพี่ฟันชอบใช้เทคนิคนี้เพราะว่าบางทีพี่อ่านยาวๆแล้วอ่ะมันไม่เห็นภาพหรือบอกว่าพอไม่เห็นภาพเราก็วาดให้มันสิถูกไหมครับเดี๋ยวจะมีอีกบทหนึ่งที่เทคนิคนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีก็คืออย่างเช่นระบบภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้มากขึ้นว่าตัวไหนไปกระตุ้นตัวไหนเนาะอ่านตรงนี้ให้เวลาจบแป๊บนึงรู้เรื่องนะ
บทนี้ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเพราะเรียนอยู่สำหรับม.5 นะครับพี่ยืนยันคำเดิมว่าที่ยากที่สุดน่าจะเป็นสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะเรียนยังน่าจะยังน่าจะเป็นช่วงปลายภาคเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าสอบปลายภาคก็คืออ้วกแตกก่อนโอเคนะไปต่อนะอยากให้ถึงโจทย์ยังโอเคยังกันเลยโครงสร้างของร่างนะครับเด็กๆจำเป็นจะต้องรู้ทั้งการตัดตามยาวและการตัดตามขวางภาคนี้เป็นการตัดตามยาวเก่งมากที่ปลายของร่างเนี่ยเราจะพบกลุ่มเซลล์ที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับบริเวณอื่นๆในร่างเราเรียกว่าหมวกรากหรือว่ารูทแคปมีไว้ทำอะไรครับเก่งมากปกป้องอันตรายกับตัว root apical meristem นะครับ RAM นะครับ root apical meristem ถามว่าทำไมต้องไปปกป้องมันด้วยล่ะหนูเซลล์มันเนี่ยดูสิทั้งเล็กจิ๋วพอมันเล็กจิ๋วเนี่ยแปลว่ามันแบ่งเซลล์ถี่แบ่งเซลล์ถี่มันจะมีเวลาสะสมสารในเซลล์วอลไหมไม่เซลล์วอลมันก็ไม่แข็งแรงนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดรากไม่มีหมวกเนี่ยแล้วมันชัยไปตามดินแล้วมันไปเจอหินบุกเนื้อเยื่อตรงนี้แหลกเหลวเลยนะเหมือนโดนปลาหินใส่หัวเข้าใจไหมครับดังนั้นมันก็เลยต้องมีหมวกรากเอาไว้หน่อยต่อไปนะครับเลือดเข้ามาเราจะเจอกับบริเวณที่เซลล์เนี่ยแบ่งตัวเยอะมากเลยมีแอคทิวิตี้ของการแบ่งตัวเราเรียกว่า area of celldivision หรือบางตำราใช้เป็นคำว่าโซนก็ได้นะครับแปลแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์เยอะถัดขึ้นมานะครับเราจะเจอว่าเซลล์เนี่ยมันมีความยืดยาวกว่าบริเวณที่ปลายนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าบริเวณนี้เป็น area of cell elongation นะครับก็เป็นบริเวณที่เซลล์เกิดการยืดยาวออกถัดเข้ามานะครับยิ่งสูงขึ้นมาเราอาจจะพบว่า epidermis ของรากเนี่ยมันได้กลายไปเป็น root hair cell ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าบริเวณนี้เซลล์มันเกิดการ differentiation นะครับเป็น area of cell differentiation โอเคเนาะง่ายสำหรับคำถามที่เป็นยุคใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะไม่ถามตรงๆหรอกว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรเขาก็จะถามให้คิดนิดนึงตัวอย่างเช่นบริเวณใดนะครับระหว่าง differentiation elongation หรือว่า cell division ที่มีโอกาสพบ activity ของเอนไซม์ DNA polymerase มากที่สุดบริเวณใดมีโอกาสพบ activityของเอนไซม์ DNA polymerase มากที่สุดมาน้อยทำอะไรก่อนเอนไซม์ตัวเนี้ย
เดี๋ยวนะเราเรียนไปครั้งแรกๆเลย DNA polymerase เอาไว้เพิ่มจำนวน DNA ซึ่งกระบวนการเพิ่มจำนวน DNA เกิดขึ้นตอนแบ่งเซลล์ขั้นไหนครับ Interphase ระยะย่อย S phase จำได้ม.4 เรียนยากน่าจะยังไม่ถึงด้วยม.4 น่าจะเพิ่งเปิดเทอมยังไม่ถึงด้วยเอาเป็นง่ายๆคือแบ่งเซลล์อันนั้นคำตอบคืออะไรครับ division เข้าใจป่ะเออมันต้องแบบคิดแบบอ้อมนิดนึงนะครับโอเคนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมปล่อยข้อสอบคัดเลือกค่ายหนึ่งมันเลยแบบว่ามีแค่ปีถึง6-2นะครับแต่ว่ารุ่นพี่ที่แบบว่าติดไปอ่ะเขาก็บอกว่าข้อสอบมันแอบเปลี่ยนแนวนิดนึงนะมันเหมือนว่าใช้ความจำน้อยลงนิดนึงแปลว่าอะไร นะแต่ว่าเพิ่มการคิดมากขึ้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนาะโอเคต่อไปเราจะไปดูรากแบบ cross section กันบ้างอันนี้เรียนถึงยังเอ่ยยังโอเคต้องจำแล้วแหละนะครับต้องจำแล้วแหละหนูเข้าใจนะอันนี้เป็นภาพแบบครึ่งนึงอ่ะเป็นภาพแค่แบบครึ่งนึงอีกครึ่งนึงผสมมาตรกันแบบเนี้ยเข้าใจไหมฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นเม็ดพี่ชอบจำว่าเหมือนแตงกวาโดนตาแล้วเห็นเป็นเม็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้คำบรรยายเชิงวิชาการมันจะบอกว่ามีลักษณะเป็น holy arch นะครับ of xylem ก็คือเป็น xylem ที่แตกแขนงหลายเลียหลายเส้นอันนี้จะเป็นรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวต้องจำนะครับยอมก็ต้องจำนะครับดอกจันส่วนภาพขวามือนะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการส่องรากพืชใบเลี้ยงคู่ลักษณะไซเลมของมันจะเป็นรูปกากบาทนะครับจะเป็นรูปกากบาทหรือศัพท์ทางวิชาการเขาจะใช้คำว่าเซตราอาร์ชสี่แฉกนะครับอันนี้คือไดคอนจำรูปไม่มีอะไรบางคนก็จำได้ตั้งแต่ตอนหมอต้นปะหมอต้นเอาอะไรมาจำได้ก่อนทีเนี้ยครับตัวของเนื้อเยื่อในรากเนี่ยครับมันก็จะมีคำเรียกที่แตกต่างกันออกไปเริ่มต้นกลุ่มเซลล์ที่อยู่นอกสุดกลุ่มเซลล์ที่อยู่นอกสุดคืออะไรนะนอกสุดกลุ่มฟังให้ดีกลุ่มเซลล์ที่อยู่นอกสุดกลุ่มเซลล์ที่อยู่นอกสุดของรากหนูเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเซลล์วอลเป็นองค์ประกอบที่มีในทุกเซลล์เลยถ้าพี่วงตรงนี้แล้วถามว่าอันนี้เรียกว่ากลุ่มเซลล์อะไรเซลล์อะไรไม่ใช่องค์ประกอบใดของเซลล์เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่1เซลล์นะอันนี้โหหลายร้อยเลยนะอันนี้1เซลล์พี่วงสีฟ้าเนี่ย1เซลล์นอกสุดอยู่ผิวนอกสุดโอเคขอบคุณครับโอเคนะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพจากประเทศอะไรไม่รู้เขาใช้คำแปลกๆนะครับฝรั่งเศสเลยเหรออีพีเดอร์มิสนะครับนี่นอกสุดดูจะเห็นได้ว่าเนี่ยบางเซลล์เห็นขอบเขตเซลล์ไหมมันพัฒนาไปเป็นมีขนรูทแฮร์เซลล์โอเคนะครับถัดเข้ามาตรงนี้ตั้งแต่ที่มีไฮไลท์สีชมพูตรงนี้มันจะเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อผิวเอาขอโทษครับเนื้อเยื่อพื้นที่จัดเรียงตัวอยู่ด้านนอกเราเรียกว่าคอร์เทกซ์โอเคไหมครับแล้วถ้าพี่ถามว่าคอร์เทกซ์เป็นเนื้อเยื่อชนิดใดอ่ะตอบได้ไหมพาเลนไคมาโอเคไหมครับพี่จะบอกว่าถ้าเจอกลมๆแล้วดูไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยอ่ะก็ตอบอะไรใครมาโอเคไหมเพราะมันเป็นแบบเนื้อเยื่อทั่วไปนะครับทีนี้นะครับขอบเขตจากคอร์เทกซ์ก็คือเซลล์ที่2จากอีพีเดอร์มิสจนถึงเซลล์ตรงสีชมพูตรงนี้นะครับมันจะโดนขั้นด้วยเอนโดเดอร์มิส
เซลล์ที่2ถัดจากอีพิเดอร์มิสถึงเซลล์สุดท้ายก่อนถึงเอนโดเดอร์มิสนะครับเอนโดเดอร์มิสแถบถัดมานะครับถัดจากเอนโดเดอร์มิสเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มเซลล์ที่เราเรียกว่าเพอริไซเคิลตัวนี้ดอกจันไว้เพอริไซเคิลดอกจันไว้15ล้านดอกใครจะเขียนหมดเอา5วันพอนะครับมีบทบาทอย่างมากแต่เป็นยังไงเดี๋ยวพี่ค่อยไปเล่าต่อทีนี้ครับกลุ่มเซลล์ที่อยู่ถัดเข้ามานะครับจากเอนโดเดอร์มิสเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เพอริไซเคิลอ่ะยันมัดข้อลำเลียงจนเข้ามาถึงตรงกลางเนี่ยครับเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อชั้นในชั้นในเราเรียกว่าสเตลสเตลีไม่สเตลนะครับพูดว่าสักติวแล้วเอาลิ้นน่ะจ่อไว้ที่เพดานปากมันก็จะเป็นสเตลโอเคนะดังนั้นนะครับตรงนี้นะเน้นเห็นรูปปุ๊บตอบให้ได้ว่าลากตอบลากเสร็จแล้วต้องตอบให้ได้ตอบว่าของใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่อย่างที่สามคือต้องรู้ว่าแต่ละจุดคืออะไรพี่จะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะเน้นเล่นที่ตัวของไซเลมตัวของโฟเอมโอเคไหมครับพี่ว่าไซเลมดูค่อนข้างง่ายข้อเวสเซลมันใหญ่นะมันจะเป็นรูใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับรูใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเป็นใบยังคู่เป็นรูใหญ่ๆที่เรียงตัวมันอยู่ตรงกลางเป็นรูปกากบาทนะครับเท่ดีเป็นรูปกากบาทจำได้ไหมต้องเป็นไงต้องได้เพราะเดี๋ยวหนูก็ตอบกลางภาพด้วยเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะครับตรงที่อยู่ตรงกลางมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับก็คือคำว่าพิษพิษพิษถือแบบพิษถือโอเคไหม th นะครับพิษตัวของพิษเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมันเป็นอะไรกากบาทมันคือไซเลมนะครับใส่เล่มตัวของพิษเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารและพบได้เฉพาะรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะทีนี้เพอริไซเคิลนะครับที่พี่ให้ดอกจันไว้15ล้านดอกเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อถาวรที่ดันเปลี่ยนกลับเป็นเนื้อเยื่อเจริญและมีบทบาทในการแบ่งเซลล์เกิดเป็นรากแขนงหรือ lateral rootนะครับ lateral root ได้นะครับ lateral root ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรากมันไม่ได้แบบมันแค่ตรงๆแบบนี้อันนี้คือ primary growth ได้บอกไหมครับอ้าวแล้วทำไมรากที่เราดึงถอนหญ้าออกมามันถึงแบบมีแขนงออกมานั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มเซลล์ pericycle มันเกิดการเปลี่ยนกลับเป็นเนื้อเยื่อเจริญแล้วมันก็แบ่งเซลล์เป็นรากไปทางขวามือแทนอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดการแตกแขนงออกมาได้นะอันนี้เป็นภาพที่ตัดบริเวณตัด cross section บริเวณตรงที่เป็นแบบตรงนี้พอดีนะครับตรงที่เป็นรากแล้วมีแขนงพอดีเราจึงเห็นทั้ง cross section และ long section เห็นไหมอันนี้ root cap นะครับเหมือนเอาสองภาพมารวมกันนะคำถามครับอันนี้รากพืชใบเลี้ยงอะไรครับใบเลี้ยงใบเลี้ยงมันดูยากอยู่นะถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยครับตรงกึ่งเซลล์ตรงเนี้ยที่พี่วงรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือไซเลมเก่งมากถูกไหมซึ่งมันต่างจากตรงนี้ว่าต่างไหมต่างนะครับต่างนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะแต่พี่ว่าเนี้ยเขาตัดไม่ตรงนิดนึงอ่ะตัดแบบเบนนิดนึงแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดใครเคยเตรียมเนื้อเยื่อพืชอ่ะพี่ว่ามันตัดยากอยู่นะต้องมือนิ่งๆแล้วก็แบบมือเบาๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้นะครับ
รากของพืชบางชนิดเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษได้เช่นรากสะสมอาหารรากทำจุนรากแสงพวกนี้ต้องแล้วแต่ประสบการณ์ของเราว่าเราเนี่ยรู้จักต้นไม้อะไรมากน้อยแค่ไหนจำได้มากน้อยแค่ไหนว่าต้นนี้เป็นรากสะสมอาหารนะต้นนี้เป็นรากทำจุนต้นนี้เป็นรากสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอายกตัวอย่างรากสะสมอาหารได้พี่สักชื่อหนึ่งสิต้นอะไรแครอทก็ได้มันเทศก็ได้สมอ่ะเยอะเลยอ่ะละคำจุนบ้างต้นตาลต้นตาลได้ไหมลากใสใช่หรอพี่ขอเอาตัวที่ชัวร์นะโกงกลางเป็นทั้งลากคำจุนและลากหายใจนะครับสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกล้วยเลยกล้วยไม้นะกล้วยหอมไม่เอานะต่อไปนะครับคือลำต้นปกติลำต้นไว้ทำไงเอ่ยคือคำที่เราเรียนตอนเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ลำต้นมันจะได้รับบทลำเลียงอาหารใช่ป่ะแต่พอเราเรียนเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าที่รากมันอ่ะก็มีท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารนะที่ใบก็มีท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารนะดังนั้นจริงๆแล้วครับหน้าที่ของลำต้นน่ะมันควรจะเป็นการยึดกิ่งก้านมากกว่านะครับแบบว่าให้มันแผ่ใบเพิ่มอาณาเขตในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับใบเล็มเดี่ยวเห็นข้อป้องชัดใบเล็มคู่เห็นไม่ชัดอันนี้โอ้โหรู้ตั้งแต่เนสเซอรี่แล้วใช่ไหมคุณครูให้ท่องก่อนกลับบ้านท่องไม่ได้โดนฟาดฟาดขาแผ่นเพิร์ดจำได้ปะมาดูลำต้นกันนะครับตัวของลำต้นเนี่ยก็เหมือนกันเด็กๆจะต้องแบ่งให้ออกว่าอันไหนไดคอร์ดอันไหนโมโนคอร์ดซ้ายมือคืออะไรครับเราเจอไปแล้วหนึ่งรอบไดคอร์ดพร้อมงานเซ็กเคิลเดอรี่โกดได้ถูกไหมลำต้นภาษาอังกฤษคืออะไรเนาะสเตมเก่งมากไปเล่นเดียวโมโนคอร์ดสเตมโอเฟดูนะครับตรงไดคอร์ดเนี่ยมัดท่อลำเลียงนึงมันจะเป็นแถบเหมือนพิซซ่าพี่ท้องจำว่าเป็นพิซซ่าตรงที่เป็นขอบอ่ะขอบไส้กรอกอ่ะผิวข้าวแหละดูออกนะครับขอบไส้กรอกตรงเนี้ยมันคือโฟลเอ็มนะครับโฟลเอ็มส่วนด้านในที่มีหน้าอยู่เป็นปาโลนี่หน้าซีฟูดหน้าปุ้งปูอัดสับปะรดอะไรตรงเนี้ยคือไซเลมโอเคนะแถบตรงกลางตรงนี้จะมีตัววาสคิวล่าเลยนะแคมเบียมโอเคไหมพอเลยแคมเบียมโอเคไหมครับส่วนตรงกลางนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยมีพิชพิชคือพาเลนไทม่าที่สะสมอาหารโอเคไหมพิชคือพาเลนไทม่าที่สะสมอาหารเพราะไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเหมือนเกิดมามีประโยชน์แค่นี้ต่อไปนะครับเราจะไปดูลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยลักษณะของมันคือท่อลำเลียงวัดคือว่าบันเดิลมันจะเป็นไงมีแพทเทิร์นไหมไม่มีกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับคอเทกสติลเนี่ยคอเทกอยู่ตรงไหนก่อนลำต้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยถูกไหมมันจะไม่เหมือนรากนะครับที่แบ่งกันชัดเจนเนาะวัดคือว่าบันเดิลนะครับของตัวโมโนคอร์ดเนี่ยที่ฟันตูมออกมาเราจะเห็นเป็นหน้าของผีที่ตกใจว่าพี่มองเห็นหนูด้วยเหรอโอเคไหมอะไรนะครับใช่อยู่ในไดคอร์ตเต็มแต่ว่าอยู่ในรากของโมโนคอร์ดโอเคไหมครับแล้วมันอยู่ได้หลายที่มันเหมือนเป็นคำจำกัดความเฉยๆว่าถ้าตรงกลางมีพาเลนไทม่าอัดแน่นอยู่ให้เรียกว่าพิษนะแค่นี้เองนะครับจำผีตัวนี้ให้ดีผีท่อลำเลียงนะครับตรงที่เป็นตาคือไซเลมตรงที่เป็น
frontal bone แหม frontal bone กระดูกอะไรกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกหน้าผากอ่ะแม่หน้าพระขนงอันนี้พระขนงจริงใช่ไหมนั่นไงแม่หน้าพระขนงได้ดูว่าเขาจะโดนลอกไอเนี้ยกระดูกอันนี้ก็คือของแม่หน้าพระขนงนะครับคือโฟเอมพ่อทำเลี้ยงอาหารส่วนปากที่ตกใจร้องกรี๊ดอยู่เป็นรูอากาศครับโอเคนะดังนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าตรงไหนมีโฟเอมอ่ะคือมันต้องมีไซเลนไปด้วยเนาะตรงไหนมีโฟเอมต้องมีไซเลนไปด้วยเพราะแน่นอนแหละลำเลียงในรูปสัตว์ละลายต้องใช้น้ำแล้วน้ำเอาจากไหนล่ะก็เอาจากไซเลนนะครับรูปนี้จำให้ได้นะครับท่อลำเลียงแบบพิซซ่าท่อลำเลียงแบบผีโอเคไหมหรือถ้าเราจำได้เราไม่ต้องจำอะไรปัญญาอ่อนแบบนี้ก็ดีนะครับไม่ออกไหมโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นตัวของลำต้นนะครับสำหรับลำต้นนะครับของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมีการเจริญขั้นทุติยภูมิที่ชัดเจนแบบนี้อ่ะพี่สั่งวาดเป็นไดอะแกรมง่ายๆปึ๊บอันนี้เราโฟกัสที่วาสคิวล่าแคมเบียมนะครับวาสคิวล่าแคมเบียมเวลามันจะเกิดเต็มพันธุ์นี้โกรธแน่นอนพี่บอกแล้วว่ามันจะต้องเกิดการแบ่งเซลล์ทั้งเข้าไปข้างในนะครับทั้งเข้าไปข้างในและออกมาข้างนอกตัวที่เข้าไปข้างในมันจะกลายเป็นอะไรนะวัดคิวล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์ได้อะไรนะครับวัดคิวล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์ได้เซคันดารีไซเลนกับเซคันดารีโคเอมสีฟ้าที่พี่เพิ่งวาดจะเป็นเซคันดารีดูสิหน้าพิซซ่าเลยเข้ามาข้างในก็เป็นไซเลนนะครับเซคันดารีไซเลนนะครับเซคันดารีไซเลนส่วนที่ออกไปข้างนอกอ่ะพี่ใช้เป็นสีม่วงข้างนอกก็จะเป็น secondary floor m นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะโดนดันออกไปปึ๊บประมาณนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเนี่ยพยายามค่อยๆมองข้างในมันไซเลมข้างนอกมัน floor mดังนั้นวาสคิวล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์ปุ๊บเซลล์ที่เจริญเข้ามาข้างในก็เป็นเซคันดารีไซเลมที่ออกเจริญออกไปข้างนอกก็เป็นเซคันดารีโฟเอมโอเคไหมครับไม่อันนี้นี่ย่อแล้วนะนี่ข้ามของแคมเบียมไปเลยนะเนี่ยค่อยๆใช้เวลาวาดนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเข้าใจก็จะไม่ต้องท่องอีกต่อไปเย้วัดคิวล่าแคมเบียมแบ่งเซลได้อะไรนะเซคันดารีโอเคนะครับซึ่งตรงนี้พี่ซันบอกเลยว่าเด็กๆว่าเซลที่มันตายแล้วอ่ะพอมันไม่ได้เมนเทนแนนซ์อ่ะวันหนึ่งมันตันได้ไหมได้เนาะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเซลที่ตายแล้วไซเลนหรือโฟเอมนะมั่นใจหน่อยอะไรยอมติดสีแดง secondary cell wall ไซเลมไซเลมตายแล้วดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับ primary ไซเลมจะตันนะครับจะตันนะน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำบริสุทธิ์เนาะต้นไม้ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำยังไม่บริสุทธิ์เลยวันหนึ่งมันจะตันนะครับและกลายเป็นเนื้อไม้นะครับเป็นตระกูลเนื้อไม้นะครับคือเป็นท่อที่ตันไปแล้วอะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเป็นแกนให้กับลำต้นเนาะมันก็เลยต้องใช้ secondary xylem ที่แบ่งตัวมาเนี่ยครับลำเลียงน้ำต่อไปแล้วพอมันแบ่งเข้าไปอีกอะ secondary xylem ที่เกิดมานานๆแล้วครับก็ตันอีกเนื้อไม้ก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
นะตรงนี้เดี๋ยวพอเราไปเรียนเต็มๆแบบว่าของที่โรงเรียนแบบว่าที่มันครบๆอะเก็บครบอะนะครับเด็กๆก็ได้เรียนไปถึงเรื่องแบบมันก็เลยเกิดวงปีรู้จักวงปีไหมเวลาเราวาดรูปกระตูนอะต้นไม้อะแล้วมันก็เป็นวงๆแบบนี้อ๋อเรียกว่าวงปีนะครับแต่ตรงนี้มันสรุปเนาะพี่เก็บประเด็นสำคัญที่ชอบตอบข้อสอบแล้วกันโอเคนะครับอย่าพึ่งโอ้โหพี่รู้สึกว่าพี่เพิ่งสอนเองจะ 6:00 นแล้วโอเคนะตึ๊ด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 ไปต่อนะครับอันสุดท้ายแล้วลืมบอกเลยว่าจริงๆรับต้นแบบเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษนะพวกนี้อ่านเองได้นะครับไปดูใบเลยอยู่ไหนดูใบตะวันออกกลางเฮ้ยอย่าเพิ่งเพ้อสิใจเย็นใบไม้ครับปกติเอาไว้ทำอะไรครับเด็กๆเน้นการสั่งคอด้วยแสงถูกไหมทีเนี้ยตัวของใบเนี่ยครับมันก็จะมีรูปแบบของการจัดเรียงใบต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ2รูปแบบหลักอันนี้คือใบแบบทั่วไปใบแบบทั่วไปเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มเนื้อเยื่อที่อยู่ผิวนอกส่วนของใบเรียกว่าอะไรผิวนอกอีพีเดอร์มิสอีกแล้วแต่ว่าใบไม้อ่ะเคยเห็นเนาะใบไม้เนี่ยครับโอ้อย่าว่าเลยมีข้างๆนี่ก็มีใบไม้เนี่ยครับพอหนูจับมาถึงตรงเนี้ยด้านหลังใบแล้วอ่ะพลิกมามันก็เป็นท้องใบถูกไหมซึ่งมันก็จะเป็นอินฮิเดอร์มิดที่อ้อมกลับมาปิดข้างล่างจินตนาการออกไหมเป็นอินฮิเดอร์มิดที่อ้อมมาปิดข้างล่างดังนั้นบนสุดเนี่ยเราจะเติมคำเข้าไปว่าเป็นฝั่งด้านบนเราก็จะเรียกว่า upper อินฮิเดอร์มิดส่วนข้างล่างเราก็จะเรียกว่า lower อินฮิเดอร์มิดตรงนี้นะครับจะมีกลุ่มเซลล์นะครับที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและสารอาหารนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเทียบได้กับตรงนี้เข้าใจไหมเทียบได้กับก้านใบนะครับเทียบได้กับก้านใบตอนเด็กๆเคยฉีกใบไม้เล่นไหมตอนครูสอนว่าเส้นใบแบบล่างแหกขนานอะไรแบบนั้นอันนึงฉีกแล้วไม่สวยอันฉีกแล้วสวยแล้วก็ฉีกใบไม้เล่นเต็มบ้านเลยแบบนี้ฉีกเต็มโรงเรียนโดนเป็นไงครูด่านะครับตรงที่เป็นเส้นใบอะครับก็คือสิ่งนี้เหมือนกันเข้าใจป่ะเป็นท่อลำเลียงของมันซึ่งท่อลำเลียงของมันนะครับไซเล่มอยู่บนโฟเอ็มอยู่ล่างนะครับไซเล่มอยู่บนโฟเอ็มอยู่ล่างพวกเนี้ยแพทเทิร์นน่ะถ้าเราจำได้อ่ะพี่มองว่ามันมีประโยชน์มากนะเพราะข้อสอบส่วนใหญ่ออกเป็นรูปขาวดำที่ดูไม่ค่อยดูเรื่องแต่ถ้าเราแม่นโครงสร้างมันอ่ะเราจะเดาได้เลยว่าจิ้มอะไรมาหลับตาก็ยังบอกได้เลยว่าอันนี้คือเนื้อเยื่ออะไรนะครับพูดเป็นเล่นหลับตาได้เห็นภาพได้เห็นหรอใช่ไหมเห็นไหมครับมีคอเลนไคม่าประกบบนล่างด้วยเพราะว่าเส้นใบเนี่ยใบไม้เวลาลมพัดมันก็ต้องแบบตีขึ้นตีลงตลอดถูกไหมถ้าเกิดมันไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความแข็งแรงเลยนะครับข้อลำเลียงก็แตกพอดีเนาะเลยมีต้องมีคอเลนไคม่าอยู่ด้วยทีเนี้ยครับตรงนี้จะเจอกลุ่มเนื้อเยื่อพาเลนไคม่าที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับมีคลอโรฟิลล์อยู่เยอะมากเราเรียกเป็นเนื้อเยื่อแบบพิเศษว่ามีโซเคยเรียนไหมมีโซขาบอันนั้นในผลไม้ในเมล็ดแล้วนะครับมีโซฟิลนะครับมีโซฟิลซึ่งมีโซฟิลเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ส่วนสำหรับต้นไม้แบบนี้ส่วนแรกนะครับเราเรียกว่าพาลิเซดมีโซฟิลนะครับพาลิเซดมีโซฟิลส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์เหมือนกันเพราะว่าเขียวนะครับเพราะว่าเขียวมีคลอโรพลาสต์แต่ว่ามันจะอยู่กันอย่างลูสนะครับก็คือแบบหลวมอ่ะนึกออกไหมคือแบบมันไม่ได้อัดแน่นเป็นแบบโอ้โหทุกกระดูกมีแต่แท่งอะไรแบบเนี้ยเหมือนด้านบนนะครับ
ตรงข้างล่างเราจะเรียกว่าสปันจี้มีโซฟิลนะครับสปันจี้นี่แปลว่าฟองน้ำเนาะคืออยู่แบบหลวมๆเหมือนฟองน้ำหรอโอเคไหมเป็นแบบฟองน้ำนะครับเวลาเด็กๆมองหลังใบอ่ะกับมองท้องใบแยกออกไหมหลังใบกับท้องใบอันไหนสีเข้มกว่ากันสมมติมือพี่เป็นใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ไอ้ตรงที่เรียกว่าหลังใบคือหลังมือหรือฝ่ามือหลังมือโอเคอันไหนผิดแค่ประกันหลังมือเพราะว่าหลังมือคือส่วนตรงนี้เข้าใจไหมครับหลังใบก็คือส่วนตรงนี้ท้องใบเนี่ยมองเห็นตรงนี้เนาะจากรูปทรงของมานาเด็กๆคิดว่าตรงไหนใช้ในการตัดต่อด้วยแสงเป็นหลักพาลิเฟตหรือสปันจี้พาลิเฟตนะครับตรงนี้นะครับจะมีมีกิจกรรมในการโฟโตซินธิซิสนะครับหนักสุดหนักหน่วงสุดอีพีเดอร์มิสหรืออีพีเดอร์มอลเซลนะครับบริเวณหลังใบเนี่ยมันจะมีลักษณะใสนะครับใสแล้วมันจะมีความกึ่งๆเหมือนเลนนูนเลนนูนรวมแสงหรือกระจายแสงนะรวมแสงดังนั้นเนี่ยการที่อีพีเดอร์มิสมันปกคลุมอยู่ด้านนอกเนี่ยมันช่วยเพิ่มความเข้มแสงที่ไปยังพาลิเซตมีโซฟิลเพื่อทำให้โฟโตซินธิซิสเกิดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเจ๋งนะโอเคนะไล่เรียงเนื้อเยื่อมันไม่ได้นะครับทีนี้คำถามว่าทำไมต้องมีสปันจี้พาลิเฟตเรารู้แล้วเน้นสังเคราะห์ด้วยแสงสปันจี้เนี่ยมีไว้ทำไมเด็กๆครับผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์แป้งน้ำตาลมีอะไรอีกก๊าซอะไรนะออกซิเจนถูกไหมออกซิเจนเด็กๆจินตนาการว่าถ้ามันเป็นแบบพาลิเฟตหมดเลยอะออกซิเจนถูกคายออกมาใบไม้แตกนะถูกไหมใบไม้แตกนะเหมือนลูกโป่งอะที่แบบเราอัดลมเข้าไปเรื่อยๆมันก็โป๊ะแตกถูกไหมครับการที่มีสปันจี้มีโซฟิลมันจะทำให้ออกซิเจนที่ถูกขับออกมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยครับมีที่อยู่อยู่บ้างพอมีที่อยู่อยู่บ้างปุ๊บที่บริเวณ lower epidermis เนี่ยเราจะสามารถพบกับโตมาตาแปลว่าอะไรครับปากใบเก่งมากดังนั้นออกซิเจนมันก็เลยออกมาได้ทางนี้โอเคไหมคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการมีสปันจี้มีโซฟิลเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้แก๊สที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มีที่มาที่ไปนะครับโอเคนะอย่าลืมนะตรงก้านใบเนี่ยไฟเล่นอยู่บนโฟเอ็มอยู่ล่างนะไปต่อยังไปต่อเลยทีเนี้ยครับตัวของใบไม้ยังมีรูปแบบพิเศษอีกอันนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะต้องเรียนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนเราถึงจะรู้เรื่องมีใครที่ถามก่อนในห้องนี้มีใครอ่านล่วงหน้าไปถึงสังเคราะห์ด้วยแสงก็บ้างผ่านตาก็ได้ผ่านตาเปิดแบบเปิดผ่านรึมไปแบบนี้มีไหมมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างมีใครรู้จักคำว่า C4 ไหมรู้จักฮีโร่ของเพื่อนในห้องบอกหน่อยครับว่า C4 มันต่างกับพืชทั่วไปยังไงอ่ะรอดอว่าไงโอ้ยยากอยู่นะเป็นแต่ว่าถ้าตอบได้ก็คือเหมือนพร้อมตอบสังเคราะห์แสงแล้วกด Google แป๊บไม่เป็นไรพี่เฉลยก็ได้ครับถ้าจะนานขนาดนั้นพี่จะบอกว่าตัวของพืชเนี่ยครับถ้าแบ่งตามสรีระวิทยาแบ่งเข้าใจคำว่าสรีระไหมเนี่ยมันไม่ใช่สรีระร่างกายนะคน
มันเป็นคำที่สะกดเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายนะระวังให้ดีมันคือฟังก์ชันโอเคไหมมันคือการทำหน้าที่อะไรแบบนี้สรีรวิทยาการสังเคราะห์แสงนะครับการสังเคราะห์แสงมันจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือ C3 C4 และ CAM ที่เราเรียกว่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยเรียกว่า CAM ดีกว่าเรียกอย่างนั้นมันน่ากลัวเดี๋ยวชื่อจะไปซ้ำกับอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับเรียกว่า CAM นะเป็นตัวย่อมานะครับอ่ะพี่สปอยล์ล่วงหน้าแค่นี้ว่า C4 กับ CAM เนี่ยครับมันเกิดการพัฒนาให้ต้านนะครับให้ต้านไม่ใช่ให้ต้านสิให้สังเคราะห์แสงได้ดีให้สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับได้ดีในสภาพร้อนแห้งแล้งเช่นประเทศอะไรไทยเนี่ยร้อนนะแต่ไม่แห้งแล้งเท่าไหร่ชื้นอินเดียซาอุเนปาลอียิปต์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มี C4CAM นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ควรจะเรียนแบบนี้คือเรียนโครงสร้างของมันเสร็จหนูเรียนการสังเคราะห์ได้แสงใช่ป่ะแล้วด้วยความเป็นเด็กอ่ะพี่ก็จะอนุบาลมาว่าเราก็จะได้ผ่านเนื้อหาตรงเนี้ยสัก 1-2 รอบซึ่งพี่ไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะเก็บรายละเอียดได้ครบคำแนะนำของพี่คือเวลาเราเตรียมตัวสอบชีวะครับส่วนตัวพี่ว่าอ่านรอบเดียวไม่พอนะอ่านรอบแรกอ่ะมันจะเป็นการอ่านรอบแรกรวมถึงเรียนในห้องอ่ะมันจะเป็นการทำความเข้าใจแต่ละบทถูกไหมแต่ทีเนี้ยการจะสอบอ่ะพี่ว่ามันต้องแอดวานซ์กว่านั้นนิดนึงคือพอเราเข้าใจแต่ละบทแล้วเราต้องเชื่อมโยงแต่ละบทเข้าด้วยกันด้วยนึกออกป่ะอย่างอันเนี้ยหนูจะเห็นได้เลยว่าถ้าอยู่ดีๆเรียนอ่ะโอเคจำได้แต่กว่าจะเข้าใจมันอ่ะคือต้องรอเรียนกับเขาได้แสงก่อนนะครับอ่ะตรงนี้พี่ขออนุญาตสปอยก่อนแล้วกันลักษณะของใบพืชที่เป็น C4 เนี่ยครับมันจะมีรูปแบบที่เรียกว่า trans anatomy ซึ่งการเรียงการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อคนละแบบกับหน้าเมื่อกี้เลยนะครับหน้าเมื่อกี้คือพืชทั่วไปพืช C3 หน้าเนี้ยครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของ bundle sheath bundle น่ะแปลว่ามัดนะครับ bundle sheath ก็คือกลุ่มเซลล์ที่เป็นแผ่นมัดท่อลำเลียงนะครับเซลล์รอบท่อลำเลียงละกันอ่ะเซลล์รอบท่อลำเลียงนะครับตัวของมันนะครับจะมีคลอโรพลาสต์ขึ้นมาในขณะที่เซลล์รอบท่อลำเลียงของใบพืชเมื่อสักครู่มองก่อนนะเดี๋ยวให้จดนะครับเซลล์รอบท่อลำเลียงของอันเนี้ยก็คือไม่เด่นเลยเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีคลอโรพลาสต์แต่อย่างใดแต่ตัวเนี้ยมีคลอโรพลาสต์รอบท่อลำเลียงนะครับตัวเนี้ยการที่มันมีคลอโรพลาสต์รอบท่อลำเลียงนั่นแปลว่าตำแหน่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเดี๋ยวมันจะมีปฏิกิริยาย่อยในนั้นนะครับมันจะคนละแบบกับพืชธรรมดาแล้วนะตรงนี้ก็เก็บเอาไว้เรียนในการสังเคราะห์ด้วยแสงละกันนะครับอย่าลืมกลับมาเชื่อมโยงนะที่ดอกจันทร์เอาไว้นะครับนี่หน้าตามันจะแปลกๆเนาะอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับดูมองเห็นนะว่าตรงไหนเป็นพาลิเซดตรงไหนเป็นสปันจี้มีโซฟิลแยกออกมั้ยแยกได้ยากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่มีโซฟิลนะเราจะไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งมันเพราะมีโซฟิลเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่คำว่าไม่ได้ใหญ่ปุ๊บแปลว่าไม่ค่อยแอคทีฟนะครับไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้ก็จะเป็นใบของพืช C4นะครับโอเคนะวันนี้กลับไปนอนหลับเป็นไงฝันเป็นคือใบไม้ใบหญ้าตอนเด็กๆพี่ก็เคยฝันร้ายนะฝันว่าโดนครูฟิสิกส์ด่า
นี่เป็นความจริงของใครหลายคนหรอเฮ้ยฟิสิกส์ยากเนาะยากอะไรขนาดนั้นอ่ะจริงครับต้องมีสอบฟิสิกส์ถูกสอบไปทุกอาทิตย์เลยป่ะเนี่ยจริงหรอถูกค่าเออดีจะได้กระตุ้นให้อ่านหนังสือทำแบบผ่านจนไม่ดีไปต่อนะครับเนื้อหาจะจบแล้วต่อไปเราจะไปดูการลำเลียงน้ำหน้าอาหารของพืชแบบเร็วๆนะครับอย่างแรกเลยเราจะดูการลำเลียงน้ำกันก่อนการลำเลียงน้ำในพืช นะครับเริ่มต้นจากการดูดน้ำจากดินเข้าสู่รากนะครับซึ่งการดูดน้ำจากดินเข้าสู่รากเนี่ยใช้กระบวนการอะไรบ้างอันแรกคือออสโมซิสครับยังจำได้ใช่ไหมหลักการออสโมซิสมันคือน้ำเป็นไงน้ำมากไปหาน้ำน้อยน้ำมากจะอยู่ในที่ที่ความเข้มข้นเป็นไงครับเข้มต่ำถูกไหมเข้มต่ำไปยังเข้มสูงดังนั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆก็คือระวังปุ๋ยโอเวอร์โหลดระวังปุ๋ยมากเกินถูกเข้าใจป่ะการใส่ปุ๋ยที่เป็นแบบละลายเร็วมากเกินอ่ะมันจะทำให้ดินรอบๆบริเวณที่รากอยู่อ่ะเข้มข้นมากพอเข้มข้นมากก็จะออสโมซิสได้ไหมครับไม่ได้ต้นไม้ก็เลยตายไงแบบโอ้ยลูกซื้อต้นไม้มาต้นละหลายร้อยเลยอยากให้โตเร็วๆอัดปุ๋ยเข้าไปอัดต้นไม้ตายนะครับแต่น้องว่าต้นไม้มันตายง่ายขนาดนั้นไหมไม่หรอกถ้าตายง่ายขนาดนั้นก็คงไม่มีต้นไม้หรอกนะครับเรายังพบว่าการลำเลียงน้ำยังสามารถ facilitate diffusion ได้ด้วยยังจำนิยามได้ไหม facilitate มันเป็นการแพร่ผ่านอะไรครับผ่านโปรตีนนะครับเรามีการค้นพบโปรตีนอะควาคอลินที่รากเช่นกันนะครับชื่อโปรตีนไม่ต้องจำแค่อยากให้รู้ว่ามีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงของน้ำที่รากเช่นกันนะครับที่ไตเราก็มีนะซึ่งการลำเลียงน้ำนะครับการลำเลียงน้ำนะครับของเซลล์พืชเนี่ยจะแบ่งเป็น3รูทนะครับอันแรกคือ transmembrane root ที่ชอบจำเป็นภาษาไทยที่กำหนดขึ้นมาเองว่าเป็นการแบบซึมเพราะฉะนั้นการซึมผ่านของน้ำระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะเหมือนเยื่อหุ้มเซลล์ฟิลลิ่งกระดาษทิชชู่ที่อยู่ติดกันแล้วมันเกี่ยวน้ำแล้วมันก็ซึมกันไปอ่ะโอเคนะอันที่2นะครับก็คืออะโคพลาสอันที่3คือซิงพลาสดูรูปจะได้จำได้นะครับเอารูปที่อยู่ไหนเอาเป็นกรรมรูปหายรูปที่หายไปไหนครับวาเองก็ได้เปิร์ฟอะเซลล์พืชใหม่แล้วช่องอันนี้เรียกว่าอะไรนะช่องเชื่อมเซลล์พืชเรียกว่าอะไรนะPlas Plasmodesmata นะครับตัวของ Simplas เนี่ยจะไหลแบบนี้นะครับ Simplas เนี่ยจะไหลแบบนี้นะส่วนตัวของ Acoplas จะไหลไปด้านนอกนะครับ Acoplas จะไหลไปด้านนอกดังนั้นอะโคพลาสต์ลำเลียงผ่านด้านนอกของผนังเซลล์แปลว่ามันจะผ่านมิดเดิลอะไรนะเนี่ยตรงนี้มิดเดิลลามิลานะครับส่วนตัวซิมพลาสต์ลำเลียงผ่านอะไรนะครับผ่านช่องพลาสโมเดสมาตานะครับแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือพอมันลำเลียง2รูทหลักๆเนี่ยครับก่อนที่จะเข้าไปถึงส่วนใจกลางของรากนะครับส่วนที่เป็นส่วนใจกลางของรากนะครับพี่เขียนว่าอะไรดีอ่ะสติ่งของรากนะทำไมพี่ไม่ใช้คำว่ารูทสติ่งนะครับกลุ่มเซลล์ในชั้นเอ็นโดเดอร์มิสเนี่ยครับเด็กๆยังจำได้ใช่ป่าวว่าตัวของอีพีเดอร์มิสมันมีความสามารถในการหลั่งสารที่เป็นไขมันกรณีของอีพิเดอร์มิสคือหลั่งคิวตินป้องกันการสูญเสียของน้ำใช่ป่ะ
เอนโดเดอร์มิสเนี่ยมันหลั่งเหมือนกันครับแต่มันจะหลั่งนะครับเป็นสารตระกูลเป็นแบบที่ต้านการซึมผ่านของน้ำเหมือนกันแบบนี้มันจะกลายเป็นแถบนะครับที่เราเรียกว่าแคสปาเรียนสตริปนะครับแคสปาเรียนสตริปซึ่งนั่นทำให้น้ำที่ไหลแบบอโคพาร์ตเนี่ยเข้าไม่ได้โอเคไหมน้ำที่ไหลมาแบบอโคพาร์ตรูทเนี่ยเข้าไม่ได้อโคพาร์ตบางส่วนก็เลยจะต้องหาทางไหลเข้าไปในเซลล์นะครับร่วมทางกับซิมมาสดังนั้นเนี่ยอโคพาร์ตมันจะใช้ลำเลียงได้ตั้งแต่อีพิเดอร์มิสด้านนอกของรากจนมาถึงเซลล์ชั้นในสุดก่อนถึงเอนโดเดอร์มิสเท่านั้นแต่น้ำที่จะเข้าไปยังท่อลำเลียงที่อยู่ใจกลางของสติลของรากได้เนี่ยมันจะต้องเป็นซิมพลาสนะครับมันจะต้องเป็นซิมพลาสลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าถูกกฎเกณฑ์ของ natural selection คัดเลือกมาเช่นกันนะครับดังนั้นแปลว่าการที่มีแคสปาเรียสสตริปมีข้อดีมากกว่าข้อเสียข้อดีของมันคือมันทำให้ช่วยคัดเลือกนะครับสารที่อาจปะปนนะครับปะปนมากับน้ำครับเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ก็ต้องมีการคัดเลือกกันหน่อยนะครับโอเคนะดังนั้นน้ำที่ไหลเข้าไปสู่ใจกลางของรากเข้าไปสู่ท่อลำเลียงน้ำได้นั้นจะต้องเป็นรูทไหนครับรูทไหนรูทไหนซิมพลาสเท่านั้นโอเคเนาะซิมพลาสซึมผ่านยากไหมเป็นแรงทางฟิสิกส์พระเจ้าพระเจ้าไม่ยากหรอกเนาะยากครับพี่ว่าง่ายกว่าพันธุศาสตร์อีกยากหมดเลยยากหมดเลยง่ายกว่าฟิสิกส์อีกจริงไหมกับดาวจริงโอเคนะไปต่อนะครับปึ๊บต่อไปยังจบไม่เสร็จเลยโอเคน่าดีละ2.0หยอกหยอกอ่ะพี่นอนรอก่อนหลับฝันดีนะฝันลายไม่ฝันว่าโดนครูฟิสิกส์จับพี่จำได้เลยในคำเรื่องพี่เคยเรียนแล้วแบบร้องไห้เลยแล้วก็พี่อะไรเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคุณครูสอนใช่ไหมเราเพื่อนข้างๆพี่อ่ะก็หันมาถามพี่ว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรนะพี่ก็หันไปตอบปรากฏว่าหันกลับมาปุ๊บพี่โดนจ้องหน้าก็โดนฉีหน้าแกคุยอะไรเก่งนักใช่ไหมออกมาทำข้อนี้แล้วอาจารย์ก็เปิดหนังสือด้วยความเกี่ยวกาดนักขยงนักขยงนักขยงนะใกล้เคียงเปิดหนังสือด้วยความเกี่ยวกาดพี่ก็แอบดูหน้าปก for high school studentสิงคโปร์ด้วยสกูอะไรก็ไม่รู้อ่ะโจทย์ไทยทำไม่ได้เลยจ้ะได้ทำอะไรโจทย์หนังสือสิงคโปร์จ้ะปรากฏทำไม่ได้นะครับก็โดนด่าเขาอีกว่าทำไม่ได้วันหลังก็อย่าคุยพี่ผิดอะไรอ่ะเพื่อนพี่สิผิดนะไม่ต้องใจกลางโจทย์เสร็จยังหมดเรื่องคุยหรอเสร็จแล้วดีมากโอเคครับทีนี้นะครับต่อไปนะพี่จะไว้อธิบายนิดนึงว่าทำไมน้ำถึงเคลื่อนที่น้ำเคลื่อนที่จากไหนไปไหนครับรากไปถึงใบซึ่งมันจะเป็นจากข้างล่างขึ้นมาข้างมันต้องเอาชนะอะไรได้เนี่ยเก่งมากเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้ถูกไหมบ้าหรอทำได้ยังไงน่ะการที่มันทำได้นะครับเพราะหนึ่งนะครับน้ำมี cohesion force สีส้มเห็นไหม cohesion force คือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้ำกับโมเลกุลน้ำจำได้ไหมว่าน้ำกับน้ำดึงดูดกันด้วยอะไรโมเลกุลน้ำสองตัว
เก่งมากไฮโดรเจนบอนเป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลโคเวลนต์มีขั้วถูกไหมนี่ปึ๊บดึงดูดกันไปดังนั้นตรงนี้คือแรงจากไฮโดรเจนบอนไฮโดรเจนบอนนะครับอีกอันนึงคือแอดฮิชั่นนะครับเป็นแรงดึงดูดระหว่างน้ำกับอะไรเอ่ยกับอันนี้คืออะไรท่อลำเลียงน้ำซึ่งก็คือเวสเซลถูกไหมครับมันจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้ำกับท่อที่เราเรียกว่าแคปปิลารีเอฟเฟกต์พี่ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้คุณครูยังทำแลบให้ดูอยู่ไหมแต่ต่อให้ครูไม่มาพี่ว่าเราทำเองก็ได้ไปหาซื้อยาคูให้เขาแถมหลอดเล็กๆหลอดเล็กๆจะทำหน้าที่เป็นเหมือนหลอดแคปปิลารีแล้วให้หนูเอาหลอดเล็กๆอ่ะไปจิ้มอยู่บนน้ำหนูจะเห็นได้ว่าน้ำมันมีการแบบเข้าใจปะอันนี้คือน้ำอันนี้คือหลอดจิ้มเข้าไปอ่ะน้ำมันจะมีความแบบรึดเข้าไปในหลอดนี่คือ capillary effect ซึ่งมันเกิดขึ้นในสายเล่มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าท่อลำเลียงน้ำก็เป็นโครงสร้างที่เล็กกว่าท่อ capillary ก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องถูกไหมนะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงใบเลยนะครับแล้วก็ไปไหนต่อคายน้ำออกดังนั้นแรงอีกอันนึงนะครับที่สำคัญนะครับนอกจากโคฮีชันกับแอดฮีชันฟอร์สแล้วมันก็จะมีแรงดึงจากการคายน้ำที่เราเรียกว่าทรานสไพเรชันพูลนะครับ transpiration pool แรงดึงจากการคายน้ำยิ่งพืชคายน้ำได้ดีมันก็ยิ่งลำเลียงน้ำได้มากเข้าใจไหมว่าทำไมมันคายน้ำดีแล้วมันลำเลียงน้ำได้ดีตามเพราะโมเลกุลน้ำมันดูดกันน้ำติดกันเป็นพืชนึกออกไหมครับดังนั้นน้ำที่ถูกคายออกไปในรูปไอมันก็จะดึงโมเลกุลที่อยู่ข้างหลังอนะให้เกิดการเคลื่อนที่ตามมันไปเนาะแต่ถ้าเกิดมันเกิดภาวะที่ไม่เอื้อต่อการคายน้ำเช่นความชื้นสูงอุณหภูมิต่ำเนี่ยครับบางครั้งนะครับน้ำจะเกิดการทะลักออกมาทางรูข้างใบซึ่งเราเรียกว่ารูไฮดาโทดนะครับไฮดาโทดรูไฮดาโทดเนี่ยน้ำที่ออกมาจะไม่ได้เป็นรูปใบจะออกมาเป็นหยดๆนะครับพวกนี้จะเจอได้ตามแบบยอดดอยตอนเย็นแบบที่อากาศเย็นๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นหยดน้ำหยดๆอยู่รอบๆใบไม้เราเรียกว่ากระบวนการกัดเตชันนะครับกัดเตชันโอเคนะพี่สะกดได้เขียนได้ไม่สวยใช่ไหมไฮดราโทดเขียนใหม่เล็กๆอยู่ดีน่าจับไปคัดไทยโอเคนะครับดังนั้น3แรงที่ทำให้การลำเลียงน้ำทรงประสิทธิภาพมีอะไรบ้างนั้นแอดฮีชันโคฮีชัน2ตัวนี้ทำให้เกิดแคปปิลารีเอฟเฟกต์โอเคนะแรงที่3คืออาแรงดึงจากการคายน้ำโอเคนะครับอันนี้จะเป็น3แรงที่ควรจะมีและทำให้การลำเลียงน้ำในพืชเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติและสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้อุ้ยดูเป็นเรื่องใหญ่อะเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยตัวโคฮีชันกับแอดฮีชันอะมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นคุณสมบัติทางเคมีของแบบโมเลกุลน้ำแล้วก็เป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไอ้ท่อตัวนี้กับน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือการคายน้ำเด็กๆคิดว่าการคายน้ำมันเกิดขึ้นเท่าเดิมทุกวันไหมไม่มันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำอ่ะเรามารู้ก่อนพุ่งไปชักแล้วนะเรามาเล่นเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเรามาดูเซลล์ที่
มาประกอบกันแล้วกลายเป็นรูปากใบนะครับเห็นรูนี้ไหมรูสีฟ้ารูสีชมพูตรงนี้คือปากใบเด็กๆมันเกิดจากการประกบตัวกันของกากเซลล์อย่างที่เด็กๆตอบมาแต่ทีเนี้ยครับกลไกการเปิดปิดของปากใบเนี่ยมันจะใช้เซลล์รอบข้างของกากเซลล์ซึ่งมันมีชื่อนะมีใครทราบไหมซัสซิดไดอารี่เซลส์เซลล์ตัวประกอบยังมีชื่อเลยอ่ะนะครับเรามาดูกลไกการเปิดปากใบและปิดปากใบกันครับเด็กๆครับเพื่อส่วนใหญ่ปากใบเปิดตอนกลางวันหรือกลางคืนให้อภัยเพราะว่าเรียนไม่ถึงคือส่วนใหญ่เปิดปากไปตอนกลางวันและที่ใช้คำว่าส่วนใหญ่แปลว่ามีบางส่วนที่ไม่ใช่แต่อันเนี้ยเราจะไปตอบต่ออนอแล้วคนรู้ไว้เลยว่ายกเว้นกลุ่มไหนคือยกเว้นกลุ่ม CAM อย่าอ่านแบบนั้นพี่ตกใจโอเคไหมแคมปัสขนมเวเฟอร์เคลือบรสช็อกโกแลตดักแก่มากมันหยุดขายไปแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนพี่ชอบมากเพราะมันแข็งของเล่นหนูเกิดทันอยู่ไหมโอ้ยหนูมีด้วยหนูมีของเล่นพกอยู่อ่ะโอเคพอตอนกลางวันพอแสงสาดส่องมาครับช่วงคลื่นแสงนะครับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะทำให้ตัวโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เข้าของโพแทสเซียมไอออนเกิดการเปิดตัวแล้วทำให้โพแทสเซียมไอออนเนี่ยเข้าสู่เซลล์เห็นจุดสีแดงไหมเห็นจุดสีแดงไหมครับในเซลล์จะเข้าไปเยอะเลยเห็นไหมพอเข้าไปเยอะความเข้มข้นเป็นไงความเข้มข้นสูงน้ำเป็นไงน้ำน้อยดังนั้นน้ำจะเกิดการออสโมซิสจากซัสเอาใหม่ซัสซิดไดอารี่เซลล์รอบข้างเข้ามายังกากเซลล์เห็นไหมครับเซลล์ก็เลยเต่งและด้วยโครงสร้างของมันอะที่ผนังเซลล์สองส่วนนี้ไม่เท่ากันมันก็เลยพอเต่งแล้วรูปทรงมันเป็นแบบนี้มันก็เลยปากไปยังไงครับเออแต่ว่าพอตกกลางคืนไม่มีแสงมากระตุ้นแล้วโพแทสเซียมไอออนก็ถูกนำกลับออกไปความเข้มข้นก็กลับมาเท่าเดิมน้ำก็เลยออกเซลล์ก็เลยเหี่ยวแล้วก็ปิดปากไปโอเคไหมนี่คือกลไกการเปิดและปิดปากไปนะครับปัจจัยตรงนี้อ่านเองได้เนาะไม่มีอะไรยิ้มไปต่อเลยนะทีนี้ครับเรื่องสุดท้ายก่อนเลิกแล้วคือการลำเลียงอาหารลำเลียงในห้องอะไรนะโฟเฮมมีกลุ่มเซลล์ที่ลำเลียงอาหารชื่ออะไรนะอันแรกเป็นท่อขึ้นต้นด้วยตัว Sอาร์ยูซิลิคอนไม่ใช่สีผิวกับน้องสีผิวกับคอมบาเนียนเก่งมากคอมบาเนียนเซลล์นะครับการลำเลียงอาหารของพืชเกิดจากที่ไหนไปที่ไหนครับใช่รากใบไหมไม่ใช่แต่เป็นใบเท่านั้นไหมใบไปไหนก็ได้โอเคไหมครับใบไปไหนก็ได้เรามาดูว่ากลไกใดนะครับที่ทำให้เกิดการลำเลียงอาหารจากใบไปไหนก็ได้เราจะมีการแบ่งนะครับกลุ่มเซลล์เนี่ยเป็น2กลุ่มคือซอสเซลล์ก็คือเซลล์ที่เป็นแหล่งของอาหารก็คือเป็นเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์สำหรับได้แสงกับอีกกลุ่มหนึ่งคือซิงเซลล์นะครับซิงเซลล์ตรงนี้พี่ไม่เขียนในกรอบนะพี่รีบพี่จะเขียนในรูปไปเลย
สีแดงๆนะครับเป็นตัวแทนของกลูโคสที่จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นซูโครสซึ่งถ้าเกิดเด็กๆจำได้ซูโครสเกิดจากกลูโคสบวกกับฟรักโตสแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ส่วนตัวที่ไม่เคยเรียนว่าเราฟรักโตสมาจากไหนวะนึกออกป่ะไม่เคยเรียนว่าฟรักโตสมาจากไหนไม่เคยสอนไม่เคยเห็นในตำราด้วยนะครับแต่จากการอนุมานที่คิดว่ามันเกิดจากการไอโซเมอไรเซชันของกลูโคสเข้าใจคำว่าไอโซเมอร์ไหมครับเข้าใจเนาะคือมันเป็น C6H12O6 เท่ากันอ่ะมันน่าจะมีปฏิกิริยาเคมีให้มันปรับโครงสร้างกันเป็นฟรักโตสแล้วก็รวมร่างกันเป็นซูโครสนะครับซึ่งพอซูโครสนะครับเกิดขึ้นในซอสเซลล์นะครับมันจะถูกคอมพาเนียนเซลล์นะครับจ่ายพลังงานนะครับจ่ายพลังงานแล้วก็ดึงซูโครสเนี่ยเข้าผ่านเข้าไปยังสีผิวดังนั้นรู้อย่างว่าทำไมคอมพาเนียนเซลล์ต้องมีชีวิตอยู่เพราะว่าการลำเลียงอาหารใช้อะไรครับใช้ ATP ใช้พลังงานเนาะดังนั้นใช้เซลล์ที่ตายแล้วไม่ได้ทีนี้พอซูโครสเข้ามามันยังเป็นฟิลลิ่งน้ำตาลอยู่หนูคิดว่าน้ำตาลมันจะแบบไหลกิ้งไปกิ้งมาในท่อได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับให้มันเป็นรูปสารละลายโดยการที่พอซูโครสเข้ามาบริเวณนี้ซูโครสความเข้มข้นบริเวณนี้เป็นไงครับเข้มเป็นไงเข้มมากถูกไหมน้ำเป็นไงครับน้ำน้อยแล้วด้วยโครงสร้างของท่อลำเลียงที่เราดูมาหลายๆโครงสร้างเลยอะตั้งแต่รากลำต้นใบอยู่จะเห็นได้ว่าตรงไหนมีโฟลเอ็มแถวๆนั้นจะมีไซเลมเสมอถูกป่ะดังนั้นนะครับน้ำจากไซเลมก็จะเกิดการออสโมซิสนะครับข้ามมายังโฟลเอ็มเข้ามาในสีผิวแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มออสโมติกเพรสเชอร์หรือถ้าเกิดเอาง่ายๆคือพอเติมน้ำไปแล้วมันไหลได้สะดวกเข้าใจไหมนะครับค่อยๆปรับเป็นคำวิชาการไปเรื่อยๆเนาะพอมันไหลได้สะดวกอ่ะมันก็ไหลทั้งบนทั้งล่างนะครับไหลทั้งบนทั้งล่างทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอฟูโคสเนี่ยมันไหลไปยังบริเวณเซลล์ที่มีความต้องการหรือต้องมีความต้องการหรือมีปริมาณของฟูโคสต่ำเนี่ยครับมันก็จะใช้ ATP ในการดึงเอาซูโครสไปเก็บไว้ที่ซิงเซลล์พอดึงเอาซูโครสไปเก็บไว้ที่ซิงเซลล์หรือเซลล์ที่เอาไว้เก็บสะสมพวกสารอาหารพวกนี้แล้วอะความเข้มข้นของซูโครสเป็นไงครับน้อยลงเข้มน้อยน้ำก็เป็นไงน้ำมากพอน้ำมากแล้วน้ำเป็นไงต่อออสโมซิสกลับไปยังไซเลนเกิดเป็นการหมุนเวียนแบบนี้เราเรียกศัพท์เทคนิคว่า4M translocation นะครับ translocation โอเคนะยากไหมยากคิดว่าสัตว์กับพืชอะไรจะยากกว่ากันสูตรตัวพี่พืชนะสูตรตัวพี่พืชตอนเด็กๆก็พืชนะครับพืชทั้งสองบางคนบอกว่าเห็ดรายากสุดเดี๋ยวหนูไม่ได้เรียนหนูไม่ได้เรียนการใช้ชีวิตของมันเท่าไหร่นะโอเคตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับมีไหมมีไหมพี่ให้เวลาจดก่อนพี่บอกแล้วนะวิชาไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เฉพาะชีวะหรอกคุณวิชาเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการสั่งสมบุญบารมีนะยิ่งฝึกเยอะยิ่งอ่านเยอะเรายิ่งเก่งขึ้นนะครับไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วปิ้งเก่งขึ้นมาเลยนะโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับก่อนกลับบ้านพี่ฝากหน่อยได้ไหมรอบที่แล้วฝาก3ข้อรอบนี้ฝาก9บวก6ปิด5ข้อ2ปีนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาลองเฉลยกันอย่างข้อแรกที่เกียดมากควงชมพูหน้าตาเป็นยังไงก่อนมีใครรู้ไหมนะครับข้อแบบนี้ไม่ชอบเลยก็ไปเสิร์ช Google ดูรูปเอานะอ่ะ
โอเคถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ให้คุณครูมาปล่อยพวกเรากลับบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีครับ